เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสารต่อโดยพระครูไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พรจรัญสุขีโตมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระรัชตะอิสโรดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจ ออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS 4221080422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์พระอาจารย์พบญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนนะก็ที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2เรามาพบกันนะรายการธรรมะสว่างใจนี่เป็นรายการสดนะครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าการที่เราถามรายการนี้เพื่อต้องการให้เราถามเรื่องการปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราขัดข้องนะในเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็ถามมาถ้าเราถามเรื่องปริยัติเนี่ยนะในวิธีในหนังสือก็มีหรือในไอ้นั่นก็มีโทรศัพท์ก็มีเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็ทันสมัยสามารถเปิดได้รู้เลยนะของปริยัตินี่เรารู้เลยว่าอะไรนะถ้าเรื่องปฏิบัติมันไม่มีมันต้องปฏิบัติเกี่ยวกับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเองได้นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติทำไมการปฏิบัติเพื่อรู้ตัวเองรู้กายรู้จิตคือสร้างตัวสติพูดง่ายๆเรามาสร้างสตินะนะเพราะอยู่ข้างนอกเนี่ยสติมันก็จะเผลอมันก็จะเลอะแล้วสติขาดก็จะไหลไปตามกระแสอารมณ์ไหลไปหาคนนู้นไหลมาหาคนนี้แต่ไม่เห็นของตัวเองไม่รู้การกระทําของตัวเองไม่รู้ความคิดของตัวเองนะเนื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้การกระทําของตัวเองนะและรู้ใจของตัวเองเมื่อเรารู้ใจของตัวเองรู้กายของตัวเองแล้วเนี่ยเราเดินทางไม่ผิดพลาดมาเพราะรู้กายว่ากายทำชั่วหรือทำดีล่ะถ้าทำชั่วมันทำก็เดือดร้อนมันไม่ดีเราก็มาสร้างเต้เรารู้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ทำตานะว่ากายเราก็ไม่ทำนะรู้ใจของตัวเองว่ามันคิดไม่ดีนะคอยจะอาฆาตพยาบาทคอยจะโกรธนะจิตนั้นมีราคะนะจะทำให้เราเดือดร้อนอะไรเนี่ยเราก็ละมันได้นะเราก็ละมันได้เขาอาศัยการฝึกเนี่ยฝึกสติรู้กายรู้จิตของเรานะในการที่รู้กายรู้จิตของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงล่ะเราก็ต้องฝึกเราต้องทำฝึกทำนะถึงจะเห็นนะถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำมันไม่เห็นหรอกนะแต่นี้เราฝึกเราฝึกยังไงล่ะฝึกก็เรียกว่าฝึกสมถะและวิปัสสนาแต่นั้นเราฝึกวิสมถะเราฝึกยังไงวิปัสสนาคือฝึกยังไงล่ะนะที่ครูบาอาจารย์นะบางคนจะไม่เคยทำเลยนะทำแต่บุญนะบุญขั้นหยาบคือบุญด้วยการพึ่งอะไรโยมคือพึ่งการให้ทานพึ่งการรักษาศีลพึ่งการกราบขึ้นการวอนขึ้นการขออธิษฐานอะไรเนื้อพึ่งนี่น่ะมันเป็นอามิตรบูชาใช่ไหมมันก็ได้บุญนะแต่บุญอันนั้นก็แก้ปัญหาจิตของเราไม่ได้นะแต่บุญที่แท้จริงเนี่ยพระเจ้าบอกว่าที่บุญจิตที่จริงที่แท้จริงคือการอะไรเลิกละเลิกอะไรโยมเลิกละกิเลสให้มันเบาบางลง
อะไรเป็นไปกิเลสอ่ะเราจะเลิกกิเลสคืออะไรล่ะความอาฆาตความพยาบาทนี่มันเป็นกิเลสนะถ้าเราอาฆาตเราพยาบาทแล้วรู้สึกว่ามันจะนอนไม่ค่อยหลับมันคิดอยู่นั่นแหละทําให้ตัวเองลําบากเลยทีกลางคืนก็คิดกลางวันก็คิดอาฆาตเขาอะไรเขาพยาบาทเขาขอจะนั่นเขาอันนั้นเนี่ยอาฆาตพยาบาทไอ้จิตตรงนั้นเนี่ยมันทําให้จิตเราต่ําลงนะจิตมันต่ำลงใช่ไหมจิตความเมื่อจิตเป็นอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่าจิตนั้นมีความโกรธโกรธตัวนี้เป็นไฟทำให้ไฟนี่ลุกทำให้ใจเราไม่สงบมีแต่เรื่องร้อนมีแต่เรื่องทุกข์อยู่ตลอดเวลานะให้เรารู้ทันตรงนี้นะในการรู้ทันรู้ความรู้ราคะรู้ทำไมล่ะเมื่อราคะเกิดเนี่ยเรารู้เราจะงับได้ยังไงเพราะมาจากจิตก่อนใช่ไหมถ้าเรารู้จิตเห็นจิตเนี่ยเราก็รู้ราคะว่าโอ้ราคะมันเกิดกับเราแล้วพอตาเห็นรูปเห็นหน้าตาเห็นลักษณะท่าทางแล้วหลงไหลไปไงราคะมันเกิดนะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราให้รู้ทันตรงนั้นนะเมื่อเรารู้ทันตรงนั้นเราระงับด้วยมโนกรรมคือตัวจิตตรงนี้แล้วมันก็ไม่แสดงออกวาจาและการกระทําออกมานั้นการปฏิบัติทําให้รู้ตรงนี้เลือกลดละเราจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีสายเข้ามาจากคุณเกศรนะจากจังหวัดสระแก้วเจริญสุขโยมถามได้เลยเจริญพรโยมเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะจ้าฉันอยากจะถามหลวงพ่อว่าคนปล่อยเงินกู้เนี่ยบาปไหมคะการปล่อยเงินกู้เนี่ยถ้าเราปล่อยก็ความพอใจทั้งสองข้างแต่ถ้าเกิดว่าเรากู้ปล่อยเงินกู้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปเอามากเนี่ยทำให้เกิดเดือดร้อนมันก็บาปเหมือนกันนะถึงจะพอใจเหมือนเราไปขูดไปรีดเขาอะถ้าเราปล่อยเงินกู้นะไม่มีดอกนะคือให้ปีกู้แล้วก็ดอกเล็กๆน้อยๆนะเท่าธนาคารหรืออะไรอันนี้ก็เรียกว่าตกเคาะเขาก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่าไอ้ดอกที่เงินกู้มันแพงไหมอะไรไหมนะมันพอใจตรงนั้นนะเจ้าค่ะแต่ถ้าพอใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วไม่บาปใช่ไหมเจ้าคะมันไม่แน่หรอกความพอใจตอนที่มันไม่มีไปกู้เขามาไปกู้นอกระบบเข้ามาปั๊บนี่เกิดว่าเกิดดอกร้อยละสิบต่อปีร้อยละสิบสองต่อปีเราไม่มีนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นบาปเหมือนกันเจ้าค่ะจ้าถ้ามันดอกมันถูกเนี้ยดอกมันถูกมันก็ไม่เท่าไหร่เจ้าค่ะนะมันก็อยู่ที่สภาวะตามความเป็นจริงว่าเราใช้ว่าดอกมากดอกน้อยถ้าก็ดอกมากขึ้นมาเงี้ยเราไปขู่เขาถ้าเรามีความจําเป็นที่ก็เขาทําไปคนกู้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ครอบครัวเขาล่ะเจ้าค่ะก็เดือดร้อนตรงนั้นนะเจ้าค่ะก็เหมือนว่าเราอยู่ที่อยู่ต้องเจตนาตรงนี้ว่าเจตนาเราจะเอายังไงเอาดอกแพงหรือขูดเอาเลือดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนเจ้าค่ะจ้าแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะคืออย่างถ้าเราเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเนี่ยเราเลี้ยงแล้วเราขายอย่างเงี้ยเราเป็นคนเลี้ยงนี่เราบาปไหมเจ้าคะมันไม่บาปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการบาปนี่คือผิดศีลนะแต่นี่เราไม่ได้เนี่ยข้อหนึ่งก็ไม่มีปานาติปาตาเวรมณีเราไม่ได้ฆ่าสัตว์นะเจ้าค่ะจ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราแค่เป็นผู้เลี้ยงขึ้นมาเฉยนะมันคนเลี้ยงไม่บาปหรอกคนฆ่าน่ะบาปมันธรรมชาติถ้าไม่เลี้ยงก็มันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะถ้าฆ่าเนี่ยบาปไหมคือข้อหนึ่งเลยล่ะฆ่าเนี่ยคือเลี้ยงด้วยฆ่าด้วยเนี่ยบาปถ้าเราเลี้ยงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บาปเราเลี้ยงให้มันโตมันถึงข่าวก็มันก็ต้องถึงอายุไขมันอย่างหมูเนี่ยใช่ไหมมันโตขึ้นมาเป็นปีแล้วปีสองปีน่ะถ้ามันถึงกรรมมันก็ต้องไปตามกาลเวลาของมันเพราะว่าตัดใหญ่กินตัดเล็กเจ้าค่ะคือเราเลี้ยงแล้วเราขายอย่างนี้เจ้าค่ะถ้าเราเลี้ยงเราขายใช่ไหมขายอะไรอ่ะเลี้ยงอะไรเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเขาขายบางคนเขาเอาวัวเนี่ยไปไถนาเขาเอาวัวนี่ไปทําอย่างอื่นที่เขาไม่ไปฆ่าก็มีจะไหมเราไม่ได้เข้าโรงสัตว์นี่เจ้าค่ะแล้วถ้าคนมาซื้อเขาไม่บอกเราแต่เขามาซื้อเราก็ขายไปแต่ปรากฏว่าเรามารู้ทีหลังว่าเขาซื้อไปขายแล้วให้คนไปฆ่าอย่างนี้เราจะบาปไหมเจ้าค่ะเรามันพ้นจากเราไปแล้วอ่ะ
มันไปอีกมื้อหนึ่งแล้วไอ้มื้อคนนั้นเรารู้แล้วว่าตอนนี้เจตนาว่านี่เขาขายต่อเข้าไปเข้าโรงตัดเนี่ยรู้ว่าเนี่ยก็ส่งไปฆ่ามันก็เจตนาแต่คนฆ่าและคนส่งไปฆ่าเนี่ยนี่มันพ้นจากเราไปแล้วมันมือที่สองแล้วมือหนึ่งเราไม่เกี่ยวแล้วเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะขอเจริญนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรจ้าเป็นยังไงท่านเสริมดิก็นั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเขาดูที่เจตนานะเพราะว่าถ้าเกิดเจตนาเราเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขามาซื้อเราแล้วเนี่ยเขาจะไปทำอะไรนะเราก็ขายไปเป็นหน้าที่ของเรานะคนซื้อก็ซื้อไปแต่มารู้ทีหลังเนี่ยบางทีก็คือมันก็พ้นอย่างที่อาจารย์ว่านะครับนะมันพ้นไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือมันก็ขาดกันไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจแล้วว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรตรงนั้นนะเพราะว่ามันพ้นมือเราไปแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่ามาซื้อเราแล้วเนี่ยจะเอาข้าวลงข้าเนี่ยอย่างนี้ต้องคิดหนักนิดนึงคิดหนักว่าเราจะขายไหมไม่ขายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะถามนะเราเอาตรงนั้นดีกว่านะเขาเรียกว่าเจตนาณปัจจุบันนั้นนะถ้าเจตนาณปัจจุบันไม่เขาไปฆ่าแต่ทีนี้ไปเขาเอาไปในเบอร์เรื่องของเขาเพราะสิทธิ์ของเขาใช่เพราะว่าเขาซื้อแล้วนะเพราะเขาซื้อแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่ว่าเขาจะไปทำอะไรก็ได้นะอันนี้ก็คือไม่ใช่หน้าที่เราแล้วนะของเราก็ถือว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมตรงนั้นนะอันนี้ก็โยมก็สบายใจนะโยมก็ไม่ต้องไปคิดมากว่าเขาซื้อของเราไปแล้วจะเอาไปอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คือพ้นจากเราไปแล้วนะอันนี้ก็หลายบางคนก็มักจะไปติดตามนะติดตามดูว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเอาเฉพาะหน้าก็แล้วกันนะเฉพาะหน้าก็คืออยู่กับปัจจุบันนะโยมนะเราอย่าไปฝังใจในอดีตหรือฝังใจในอนาคตเลยอย่างเงี้ยพุทธเจ้าบอกว่าความจริงอ่ะความดีความชั่วก็เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะไม่ได้เกิดในอดีตไม่ได้เกิดในอนาคตนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็มีอดีตอยู่มีอนาคตแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ไปฝังใจเอาเฉพาะหน้าเอาเฉพาะปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันคือความจริงอดีตเป็นสิ่งที่ดับไปแล้วส่วนอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเพราะนั้นคนเราถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วนะก็มีแต่บุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นแหละโยมเนาะนิมนต์อาจารย์เล่าอะไรให้ญาติโยมฟังสักนิดท่านคือมาเมืองไทยและเยอรมันเนี่ยท่านก็ลองเล่าไปดูลองดูที่บางคนนี่อาจจะฟังแล้วอาจจะค้างอยู่หรือบางอย่างนี่อาจจะติดอยู่เนี่ยยังเล่าไม่หมดยังเล่าไม่นั่นโยมก็อยากจะต่ออยากจะรู้ต่อว่ามันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็พอดีนะผมก็อยู่ที่เยอรมันพอดีก็เยอรมันก็ความชีวิตความเป็นอยู่ก็ต่างจากเมืองไทยเรามากนะเพราะว่าพื้นฐานก็ดีหลายอย่างนะที่คนฝรั่งเขาเป็นเพราะว่าการปูพื้นฐานของเขานะก็โดยมากก็มาจากศาสนาคริสต์นะเพราะนั้นนะการปูพื้นฐานเขาก็จะมุมมองไปอีกอย่างนึงนะซึ่งพุทธศาสนาเราก็จะมีมุมมองไปอีกอย่างนึงนะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็มีหลายคนที่ชอบมาถามปัญหาอยู่อย่างนึงว่าเอ๊นะศาสนาพุทธเนี่ยหลักธรรมคำสอนก็ดีมากนะแต่ทำไมล่ะตัดประเทศไทยเราหรือว่าประเทศที่นับถือพุทธศาสนาถึงไม่เจริญเท่าฝรั่งนะบางคนก็เลยเกิดอาการสงสัยว่าหลักธรรมคำสอนของเราไม่ดีจริงหรือเปล่านะทำไมถึงเราไม่เจริญ มีชีวิตความเป็นอยู่ทัดเทียมเท่ากับฝรั่งนะอันนี้อาตมาก็เลยมามีตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่จริงนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะหลักธรรมคำสอนเนี่ยนะเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าถึงหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจริญนะทางด้านจิตใจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่นะแต่ฝรั่งเนี่ยเราไปมองเรื่องของความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าที่จะมองการด้านเจริญทางด้านจิตใจนะก่อนเราไปเห็นว่าโอ้รถลาเขาก็ดีนะเครื่องบินเขาก็ดีนะการก่อการสร้างเขาก็ดีเจริญกว่าเราอย่างเงี้ยนะชีวิตความเป็นอยู่เขาก็เจริญกว่าเรา แต่นี่เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่นะ เหตุปัจจัยเนี่ยที่เรามองก็คืออันดับแรกก็คือสิ่งแวดล้อมก่อนนะสิ่งแวดล้อมของคนยุโรปเนี่ยนะเขาจะเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้นะก็เพราะว่าเขาอยู่ในเขตหนาวนะเขตหนาวนะพอหน้าหนาวจะมาแล้วเนี่ยทุกอย่างเขาจะต้องเตรียมพร้อมก่อนนะเพราะนั้นเนี่ยจะว่าเดี๋ยวได้นะเราก็สบายนะหน้าหนาวเราก็ไม่หนาวมากหน้าร้อนแล้วก็พอทนได้หน้าฝนแล้วก็ชุ่มฉ่ำดีนะแต่ฝรั่งเนี่ยไม่ได้นะเวลาหน้าหนาวเนี่ย ที่อาตมาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยนะมีอุณหภูมิลบถึงลบ5 องศาตลอดหน้าหนาวนะเพราะนั้น
แล้วก็หิมะก็ลงด้วยนะเพราะนั้นเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าหลังคารั่วนะหลังคารั่วหรือว่าฝาผนังผุว่าอย่างนั้นเถอะนะถ้าคนเยอรมันไม่ซ่อมแล้วเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยหนาวตายนะหนาวตายแต่คนไทยเรานี่เห็นไหมบางทีฝาพังก็เดี๋ยวก่อนนะผัดวันประกันพรุ่งไปก่อนว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะพอพรุ่งนี้ก็มาลื่นนี้ก็ได้หรือบางทีเป็นปีกว่าจะซ่อมนะแต่คนเยอรมันตรงนี้จะบีบเค้นเลยนะคือธรรมชาติเขาจะต้องบีบเขาว่าเขาจะต้องทำละเขาจะต้องซ่อมละนะถ้าไม่ซ่อมหน้าหนาวนี้เขาไม่รอดนี่คือเป็นธรรมชาติที่เขาบีบเค้นเขาเพราะนั้นทำให้เขาเป็นคนที่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในการที่จะดำรงชีวิตอยู่แต่คนไทยเราเนี่ยบางทีด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเราก็ดีนะเห็นไหมหน้าหนาวก็ไม่หนาวมากหน้าร้อนก็ไม่เท่าไหร่หน้าฝนก็พอไปได้นะเราก็เลยชะล่าใจตรงนี้เพราะนั้นทำให้ดูเหมือนคนไทยเราไม่ค่อยจะเขาเรียกเอาจริงเอาจังเท่าไหร่นะแต่ก็มีคนที่เอาจริงก็มีนะแต่ส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากดีกว่านะเพราะนั้นเราถึงไม่กระตือรือร้นในการที่จะตอบสนองทางธรรมชาตินั้นฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนจริงจังมากนะพอจริงจังปุ๊บอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เขาจะทำอะไรก็มุมานะจริงๆนะคนไทยเราก็เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมนะและอย่างนึงก็คือภูมิหลังประวัติศาสตร์เขาด้วยนะภูมิหลังประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องดิ้นรนขนควายมากนะเพราะเมื่อก่อนเขาตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของศาสนาขอตอนนี้มีสายเข้ามากันขออนุญาตมาจากมุกดาหารคุณวิภาเจริญสุขโยมถามมาได้นะเจริญพรโยมนมัสการเจ้าค่ะจ้าอยากจะถามว่าสายหลุดหรือเปล่าว่าไงโยมสงสัยสายหลุดอะไรโยมวิภาโทรมาใหม่นะสายหลุดไปเนาะเดี๋ยวก็ยังไงก็โทรมาใหม่นะโยมนะโยมมาใหม่แล้วก็มาคุยกันต่อนะก็อย่างที่บอกภูมิหลังของคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้ของกฎหมายกฎของศาสนานะสมัยก่อนนะเพราะนั้นทำให้ความคิดของเขาบางอย่างก็ถูกครอบงำนะในเมื่อการถูกครอบงำมากๆคนเราเวลากดดันมากๆมันก็มักจะหาทิศทางนะที่จะเพื่อที่จะรวมความคิดนะเพื่อที่จะผ่านความคิดที่ครอบงำนั้นไปได้เพราะนั้นคนฝรั่งเนี่ยถึงคิดอะไรเนี่ยถึงเอาจริงเอาจังนะกับความคิดแต่ยังก็ได้บอกเมื่อเทียบกับคนไทยเราแล้วคนไทยแล้วก็บางอย่างนะเราก็ใช้หลักผิดนิดนึงนะว่าปล่อยๆมั่งวางๆมั่งแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ควร สันโดษในกุศลนะเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งไหนที่จะทำความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะสิ่งนั้นควรที่จะทำนะขอโอกาสวันนี้มามีสายมาจากมหาสารคามคุณวีระเจริญพรโยมถามมาได้นะเจริญพรโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะจ้าถามเลยจ้ะค่ะจะสายหลุดไปละสายหลุดเดี๋ยวโยมวิระโทรมาใหม่เนาะเดี๋ยวพอดีสายหลุดไปนะวันนี้เป็นอะไรรู้สึกว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สงสัยฟ้าฝนไม่ค่อยจะดีหรือเปล่านะเป็นไปได้เนาะอันนี้ไม่เป็นไรนะแล้วก็โทรมาใหม่นะแล้วก็มาคุยกันต่อนะก็อย่างที่บอก คุยว่าทำไมเราไปมองว่าฝรั่งเจริญมากกว่าเรานะทีนี้ก็ภูมิหลังเขาก็อย่างที่บอกนะบางครั้งเราก็ไปสันโดษในเรื่องของบุญกุศลจนเกินไปก็หมายความว่าทางไหนที่จะเจริญรุ่งเรืองเรากลับวางเฉยไปนะทีนี้เนี่ยฝรั่งเขาเป็นคนที่ไม่ได้วางเฉยตรงนี้นะเขาก็เลยพยายามที่จะคิดค้นนะก็ยกตัวอย่างเช่นศาสนาเขาก็จะมาครอบงำสมัยก่อนเนี่ยศาสนาไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเนาะเขาก็จะครอบงำคนยุโรปมากนะแม้แต่กษัตริย์เองเนี่ยเวลาจะขึ้นครองราชเนี่ยก็ต้องให้หัวหน้าศาสนาเนี่ยสวมมงกุฎให้นะก็เหมือนกับเป็นการครอบงำนะในกษัตริย์ทั้งหมดนะพอดีมีสายเข้ามาใหม่มาจากมุกดาหารคุณนิพาเจริญสุจ้าเจริญพรโยมธรรมประการเจ้าค่ะพระอาจารย์จ้าคืออยากจะถามพระอาจารย์ว่ากลางวันนี่จะมองเห็นเด็กซ้อนตัวมีพระรูปหนึ่งเนาะไปวัดน่ะมีเด็กๆน้อยๆน่ะ 5-6 ปีเดินซ้อนตัวมาตอนกลางวันน่ะ
ทำไมโยมถึงได้มองเห็นกับแฟนเนี่ยมองเห็นพร้อมกันเลยเพราะอะไรเหรอเจ้าคะถ้าเขาทั่วไปเขาเรียกว่ามีเซนเนี่ยเขาเรียกว่ามีพิเศษตาพิเศษมีเซนพระพระรูปนั้นน่ะท่านก่อนไปเพลเนาะก็เดินมาจะขับมอไซค์มากำลังจะใส่หมวกกันน็อกกำลังสตาร์ทรถท่านก็เดินมาบอกว่าโยมจะกลับได้เลยเงี้ยแต่ขณะท่านที่เดินมาน่ะจะมองเห็นเด็กเดินทอดตัวท่านมามองเห็นแล้วคุณพี่ตาก็เห็นนะชัดเลยอ่ะแล้วก็หันไปมองถามแฟนก็บอกว่าเห็นเรียกสักพักหนึ่งเขาก็หายเข้าไปในตัวพระรูปนั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเจ้าคะก็สงสัยจังเลยก็ไม่สงสัยเราคือถ้าเราจะพูดกันทั่วไปนะเขาก็บอกว่าเรามีเห็นที่เขาไม่เคยเห็นกันก็เรียกว่ามีเซนนะสิ่งที่แปลกๆใช่ไหมแต่ทีนี้เด็กที่จะเข้าหรือไม่เข้านั่นก็เป็นปกติแต่บริการของพระเนี่ยพระเขาก็ไม่ได้แสดงกิริยาถ้าเด็กมันเข้าแล้วกิริยาเปลี่ยนเป็นผู้เด็กไปอะไรเข้าตรงดวงเจ้าไปอย่างอันนี้เขาก็เหมือนปกตินะตาเราจ้าตาเราอาจจะไปมองไปแล้วเนี่ยเราเห็นไปอย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจหรอกมันก็ไม่ได้เป็นพิเศษอะไรนักหนานะมันเป็นกิริยาที่เราเห็นเนี่ยนะเอ๊ะสงสัยมันเป็นอะไรนะสงสัยมันเข้านะหรือก็บอกสงสัยวิญญาณมีจิตตาติดตามพระหรือเปล่าอะไรนะเราก็คิดเรื่อยเฉยไปจ้าแต่จริงๆแล้วไม่เป็นไรเราพระก็มีเป็นคำว่าพระเนี่ยนาวิญญาณมันก็ไม่ถูกกับพระอยู่แล้วมันก็เข้ากันไม่ได้อยู่แล้วนะอย่าไม่ต้องไปสงสัยหรอกนะไม่ต้องสงสัยอะไรไม่มีอะไรหรอกโยมเป็นปกติของมันนะปกติเขาก็เริ่มบอกว่าในจุดทุกจุดกลางคืนกลางวันก็แล้วแต่เนี่ยที่จุดเราอยู่เนี่ยมันมีวิญญาณทุกจุดแน่ๆเราเห็นแต่มันคนละโลกกันนะคนละมิติไม่เจ้าค่ะแล้วต่อมาเขาก็มาเข้าฝันน่ะเด็กคนนั้นน่ะเขามาเข้าฝันว่าเขาแบบเป็นลูกโยมแต่ชาติก่อนเขาแบบมาอยู่กับมาเป็นจิตมาเกิดเป็นพระรูปนี้ก็คิดอย่างนั้นละพระไม่เจ้าวิญญาณมาพูดนะว่าเกิดเป็นพระรูปนี้ละพระก็มาพูดใช่ไหมหรือตัวฝันอยู่วิญญาณตัวเด็กมาพูดใช่ไหมในฝันวิญญาณเด็กละตามเจ้าค่ะคืออะไรเหรอก็งงสงสัยก็คือถ้าเราจะมองเห็นตามความเป็นจริงอ่ะคือหมายความว่าเขาเกิดเป็นพระแล้วน่ะก็จะเป็นเด็กมาก็จะมาเข้าฝันเราได้ทำไมอ่ะเพราะเขาเป็นพระแล้วถ้าเป็นลูกเราใช่ไหมพระเนี่ยเป็นลูกเราแต่วิญญาณเด็กเนี่ยมาเข้าฝันเราก็วิญญาณมันอยู่ในเป็นพระแล้วมาเกิดเป็นพระภิกษุไปแล้วเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เป็นวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะไปฝันเห็นได้ยังไงวิญญาณมันก็มีดวงเดียวนะเราอาจจะไปคิดมากหรือเราอาจจิตเราไปปรุงแต่งว่าพระตรงนั้นแล้วทีนี้เราไปสนใจถูกจริตพระอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเราจะพูดตามความเป็นจริงเลยเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่กันทุกคนน่ะแน่คือพบไหนชาติไหนกันนั่นเองนะมั้ยอาจจะร้อยพบพันพบอะไรจะเกิดเป็นลูกเป็นเต้าเป็นก็เป็นประเทศเป็นมหาอำนาจอะไรเนี่ยมันก็เกิดมาจากผู้หญิงคู่เดียวกูเดียวก็ขยายพันธุ์ไปถ้าสมัยฝรั่งก็ว่าอะไรนะอาดัมกับอีฟใช่ไหมนั่นขยายพันธุ์ไปตลอดเลยอันนั้นก็หมายว่าชาติพบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยากันแต่ไม่รู้พบไหนชาติไหนกันนั่นเองเพราะเราเกิดมานี่เรานับชาติไม่ถ้วนนะเราเกิดนับไม่ถ้วนนะจ้าเราค่ะจ้าอันนั้นเราไม่ต้องไปสงสัยแล้วอะไรเราไปทำบุญกับพระเนี่ยตัวแทนของพระเจ้าคือสอนศาสนาเมื่อเราทำบุญกับพระแล้วเนี่ยพระก็เปิดแผ่ศาสนาถ้าไม่มีพระสงฆ์ศาสนาพุทธก็ไม่ขยายความไปมันก็จะตั้นลงในที่สุดศาสนาพุทธก็จะหมดไปเพราะไม่มีพระเผยแผ่นะอันนี้เราทำบุญกับตัวแทนของพระจะเป็นติมุติสงฆ์ก็ตามไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้พระโสดาบันแต่ก็พระติมุติสงฆ์ก็เป็นตัวแทนเพราะว่าท่านเอาอะไรมาเอาผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้ามาอาบัติของพระพุทธเจ้ามานะมาเผยแผ่นะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของพระที่สมมุติขึ้นมานะก็ถือว่าใช้ได้นะเราก็เผยแผ่พระก็เผยแผ่ขึ้นมาจากนั้นเราไปทำบุญก็บอกว่าทำบุญกับพระดีกว่าทำบุญกับคนอื่น
ช่ไหมเราทำบุญกับพระองค์ดีกว่าเราทำบุญกับขอทานร้อยครั้งยังไม่เท่าคือกับพระครั้งหนึ่งเลยเพราะทำไมล่ะขอทานทำแล้วไม่ได้ตั้งเผยแพร่แต่พระคนองค์หนึ่งเนี่ยเราทำบุญกับพระองค์หนึ่งแต่กับพระคนนั้นน่ะมีปัญญาหรือปฏิบัติธรรมดีนะคนรู้จักทั้งประเทศขึ้นมาอย่างเงี้ยคนก็มากราบคนก็มาไหว้นะเราก็ดีใจอู้เราทำบุญตรงนี้ใช่ไหมท่านนะพระสามารถที่เผยแพร่ศาสนาได้นะแต่ขอทานนี่ใครไปพูดใครไม่เชื่อแต่พระพูดนี่เขาเชื่อก็เชื่อว่าเพราะท่านมีศีลนะเพราะท่านมีศีลนะนั่นแหละไม่เป็นไรเราก็จะเป็นลูกหรือไม่เป็นลูกเราก็นับถือเป็นพระลูกชายก็ดีเราไม่มีบวชก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าไม่เบียดเบียนโยมอยู่แล้วเนาะจ้าจ้ามีอะไรอีกไหมขอบคุณเจริญพรจ้าเดี๋ยวหมดท่านเติมหน่อยนะแต่ว่าคุยเคยกันคุยใช่แต่ว่าพูดถึงว่าคนโบราณเขาก็มักจะบอกนะว่าเวลาเห็นอย่างเงี้ยนะเราก็เพื่อความสบายใจโยมก็ไปทำสังฆทานนะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เด็กคนนั้นไปนะก็ถือว่าเป็นญาติเราก็ได้เป็นลูกเราอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะมาขอส่วนบุญจากเราก็ได้นะทีนี้นะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้นะอย่างน้อยนะถ้าเกิดเขาต้องการบุญจริงๆเขาก็จะมารับเอานะหรือไม่ก็เป็นการที่ว่าเราคิดถึงเขานะว่าเคยเป็นญาติกันนะแล้วก็ส่งบุญกุศลให้อันนี้ก็มีส่วนนะเพราะว่าคนโบราณก็บอกว่าเห็นตรงนี้แล้วเนี่ย ก็คือญาติเก่าๆเรานั่นแหละอาจจะมาขอส่วนบุญเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนะบางทีก็เปรตก็มาร้องนะคนไม่รู้ก็ไปกลัวนะแต่จริงๆก็เป็นญาติเก่าเรานั่นแหละนะถ้าเราแสดงให้รู้นะแสดงให้รู้ว่าฉันอยากได้บุญกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอเรานี่ก็ทำบุญส่งบุญส่งกุศลไปให้นะมาจากประจวบคีรีขันธ์คุณมุกเจริญสุขเจ้าโยมเจริญพรโยมนักการท่านหลวงพ่อทั้งสองลูกหนูขอเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะคะจ้าคือหนูปฏิบัติมาเกี่ยวกับดูภายในนะคะเป็นร่างสดนะคะประมาณ5เดือนช่วงแรกๆที่หนูดูหนูเห็นชัดเจนมากเลยข้างในหัวใจตับปอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วติดก็อยู่ภายในตลอดเวลาแต่มาช่วงนี้หนูไม่รู้เป็นยังไงนะคะคือมองไม่ชัดแล้วก็ชอบหนีออกมาเที่ยวข้างนอกบ่อยๆนะคะต้องคอยดึงกลับตลอดคือการที่โยมเนี่ยหมายความว่าโยมไม่ทำต่อเนื่องทำขนมทำทุกวันเลยนะคะทำแต่โยมปล่อยอารมณ์ไปออกข้างนอกไงเมื่อลมออกไปข้างนอกปั๊บเนี่ยแล้วโยมก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เพราะโยมยังไม่เข้าเป็นวัตถีถ้าเข้าวัตถีได้ปั๊บเนี่ยคุณทำเป็นคล้องเข้าคล้องออกคล้องอยู่เข้าวัตถีนะคนจะเห็นอสุภะได้ตลอดเลยอย่างพระอาจารย์จรัญทักยานุท่านก็พูดไปจ้าว่าเราต้องทำต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนว่าเราจะรักษาตรงนี้ได้หลวงพ่อหนูต้องปฏิบัติตลอดเวลาหรอคะจะให้เรามีตัวรู้ตลอดไงเมื่อเราไม่มีตัวรู้ตลอดตรงนี้เราก็ต้องเราเห็นตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันไม่ตลอดเราฝั่งเนี้ยอารมณ์ไปไหลไปสู่ข้างนอกปั๊บเนี่ยมันก็ไปรับข้างนอกตรงนี้เราจะไม่เห็นกายของตัวเองปั๊บเนี่ยเห็นตับไตไส้พุงหัวใจปอดในสติปัฏฐานนี่ใช่ไหมในอาการ32ของเราเนี่ยเราก็ต้องทำต่อเนื่องกันไปทำจนเห็นเรามาเนี่ยจนคล้องเข้าคล้องออกคล้องเข้าคล้องออกคล้องแน่จนเป็นวัตถีเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้ตลอด24เราจะมองเห็นตลอดแต่นะไอ้ตอนนั้นจิตของเราก็ออกนอกไปบ้างแต่คำว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยของโยมเนี่ยมันเป็นโยมเราคารวะทั้งธรรมากินนะไหมบัวจะไปนั่งดูอสุภะอสุภะคือเลยโยมธรรมากินมันก็เผลอเลยเพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ภายในกายอ่ะทำอะไรสมาธิมันก็จิตตั้งมั่นในการทำงานมันก็ไม่ดีเพราะอะไรล่ะมันไม่สนใจสมาธิในการนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ให้เราดูเนี่ยแล้วเราเห็นภายในไม่ได้เราก็เอาไปนอกเกาะไว้ก่อนก็เอาไปนอกเกาะไว้ยังไงโยมคือเอาภายนอกหมายความว่าให้มีตัวผู้รู้ก่อนว่าตอนนี้เราปัจจุบันเราทำอะไรอ่ะไปเราทำงานพิมพ์ดีดเราก็รู้ว่ามือกำลังพิมพ์ดีดให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่การพิมพ์ดีดว่าเรากำลังขับรถรู้ว่าเรากำลังขับรถได้มีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังกับรถเห็นกายเรามือกำลังขับพวงมาลัยนะจะไม่ให้เป็นสมาธินะถ้าเป็นสมาธิมันแข็งเลยมันเกิดไม่เลี้ยวขึ้นมายุ่งเลยใช้สติอย่างเดียวนะอันนี้เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันกายไปนอกกายไปในมันอยู่ในสติปัฏฐานนะมันอยู่ในสติปัฏฐานในกายานุสติในการตามที่สองให้ตับใจไตปุงหัวใจปอดลำไส้ใหญ่ไส้ใหญ่นะเริ่มต้นเกสาโลมานขาทันตา
มังสาเนี่ยมันก็เลยนอกแล้วมาในเนี่ยถึงอาการ32คือธาตุดินกับธาตุน้ำนะอยู่ในอาการ32ให้เราเห็นตรงนั้นแต่นี้เราไม่เห็นภายในเราก็เอาภายนอกก่อนเกาะภายนอกให้รู้ปัจจุบันแต่เราอยู่ว่างๆแล้วเมื่อจิตมีฐานแล้วฐานแปลว่าที่ตั้งนะมีฐานแล้วว่าจิตเราตั้งมั่นฐานอยู่ที่กายภายนอกแล้วเดี๋ยวเราย้อนก็เอาลึกไปอยู่ภายในเห็นตายหัวใจปอดเนี่ยมันจะเข้ามาค่อยๆขยายไปได้แต่เราข้างนอกนี่เราเข้าได้เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดเจนมันยังใช่ใช่เพราะจิตเราไม่ได้มีที่เกาะจิตมันลอยตัวแต่พูดง่ายมันลอยตัวออกจากกายไปอยู่ที่อื่นมันนอกกายเมื่อมันนอกกายเราไปทำงานนอกกายปั๊บทีนี้เราจะมาจิตปั๊บมองเห็นมันชัดเจนเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ค่อยจากดำไปค่อยๆเห็นชัดขึ้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 นต่อหนูเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจนะเมื่อจิตเราตรงอารมณ์ไปข้างนอกปั๊บแต่นี่เราเหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่อ่ะมาเริ่มต้นใหม่แต่เรายังมีของเก่าอยู่นี่เราสามารถเห็นที่เรานั่งดำๆขึ้นแล้วค่อยๆมีชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นหัวใจแล้วก็หนาหัวใจชัดขึ้นชัดขึ้นที่ขึ้นเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งก็จะเห็นหัวใจมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเรียกว่านิมิตภายในกายของเราจิตเป็นสมาธิก็เห็นนิมิตอะไรหัวใจเรียกว่านิมิตในนะไม่ใช่นิมิตนอกเห็นรูปลักษณะตาต่างแต่จริงๆมันมองไม่เห็นหรอกมันอยู่ข้างในแต่เป็นนิมิตที่เฉยเห็นลักษณะหัวใจเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราทำไปเยอะรักษาไปเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาโยมแต่ปล่อยจิตออกข้างนอกไปให้มันน้อยหน่อยให้มีความรู้ตัวพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพระเดชพระคุณหลวงปู่ตะวันก็บอกว่าทำอะไรให้รู้อยู่ตลอดเดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้คิดอะไรก็รู้อาบน้ำก็รู้ใช่ไหมสอนอะไรสอนในเรียกว่าคอร์สสมาธิเรามีตัวรู้ว่าอาบน้ำก็รู้แปรงฟันก็รู้เหมือนตั้งศพจะเดินจะเอื้อนจะล้างจานมีตัวรู้อยู่ใช่นั่นคือต้องเอาตัวนี้อยู่ตลอดที่ร่างกายภายในข้างนอกนะพอดีมีสายมาจากมหาสารคามคุณมณีรัตน์เจริญสุขโยมถามได้เลยนะเจริญพรจ้าธรรมสุการค่ะพระอาจารย์จ้าค่ะคอยจ้าขอถามหน่อยนะคะจ้าคือลูกสวดมนต์ทุกวันภาวนาทุกวันมาเป็นหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เสียคุณย่าเสียสามีเสียก็ปฏิบัติธรรมมาค่ะว่าต่อไปเลยค่ะพอดีมาเมื่อวานนี้ค่ะสวดมนต์นี่จะใส่ชุดขาวสวดเข้าห้องพักทุกวันค่ะเพราะว่าปฏิบัติมาตลอดแล้วพอดีมาเมื่อวานนี้ลูกสวดมนต์ไม่รู้เป็นอะไรลูกก็ใส่ชุดขาวเข้าไปแต่จิตลูกจะว่างเพราะไม่มีอะไรแล้วไม่มีห่วงแล้วทีนี้สวดมนต์สวดไปสวดมาก็หาวอยู่นั่นแหละสวดมนต์ไม่ได้กับพระอาจารย์ก็สวดไปสวดมาก็หาวหาวแล้วก็สวดมนต์จิตทั้งที่ตัวเองสวดมนต์มาทุกวันไม่เคยเป็นค่ะพระอาจารย์จิตก็ไม่ได้ออกนอกพอดีมีแต่ง่วงก็เลยฟุบลงไปทีนี้ก็เลยว่าเออนอนก็เลยนอนตื่นขึ้นมาก็สว่างก็ธรรมดาลูกจะสวดพร้อมวัดสังฆทานค่ะ2 ทุ่มกว่าแล้วทีนี้ลูกก็เลยสวดก่อนแล้วก็ลูกจะสวดอีกทีหลังแล้วก็ฟังธรรมะตลอดวัดสังฆทานลูกมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่4 โมงถึง 6 โมงแล้วก็ทุ่มนึงไปตลอดแต่จะนอนตื่นขึ้นก็2 ทุ่มเช้ามาก็ไปตลาดก็ฟังทีนี้ลูกจะทราบว่าลูกเป็นอะไรพระอาจารย์เมื่อวานนี้ลูกเป็นสวดมนต์ไม่ได้เลยค่ะสวดมนต์ก็ผิดไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะพระอาจารย์ขอถามหน่อยนะคะลูกจะฟังทางโทรทัศน์ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์แต่ที่ฟังดูก็ส่วนมากก็เป็นนิวรณ์เนี่ยโยมนะเพราะว่าเราสวดมนต์นี่ก็เป็นสมาธิอ่อนๆอยู่นะพอเราขณะเราสวดปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีเป็นสมาธิอ่อนคือเราต้องดูในตัวหนังสือไม่ให้มันคาดอย่างเงี้ยนี่เป็นสมาธิอยู่นะแต่การทำอย่างเงี้ยส่วนมากก็นิวรณ์มักจะเข้านะพอนิวรณ์เข้าปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าทินละมิทะก็คือทำให้เรามีการเกิดง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมานะแต่ว่าตัวที่เกิดขึ้นมาก็คือสตินั่นเองโยมนะเพราะว่าสติเราอ่อนไปนิดนึงนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ทั้งๆที่ว่าเราก็คิดว่าเราใส่ใจแต่ว่ามันอ่อนไปนิดนึงเรามองไม่เห็นนะพอมองไม่เห็นปุ๊บนิวรณ์ก็เข้าทันทีนะพอเข้าก็มีความรู้สึกมันง่วงนอนอย่างเงี้ยนะถ้าเราเลิกสวดมนต์บางทีมันก็ไม่ง่วงนะมันเป็นตัวหลอกเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
เป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งตัวขวางนะขวางไม่ให้เราทำคุณงามความดีนะเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็ต้องเจอนะโยมนะเจอความง่วงเหงาหานอนมั่งนิวรณ์มีอยู่5ตัวนะเจอความฟุ้งซ่านมั่งนะเจอความสงสัยมั่งนะเจอความพยาบาทมั่งนะเจอกามราคะมั่งอะไรพวกเนี้ยนะเราก็จะเจอสลับไปสลับมานะแต่ส่วนมากที่เราจะเจอ2ตัวที่มักจะเข้ามาตลอดก็คือตัวง่วงนอนกับตัวฟุ้งซ่านเห็นไหมมันทำให้เราง่วงนะหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านก็คือทำให้เราใจไม่จดจ่ออยู่กับตัวหนังสือเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องสติอย่างเดียวโยมนะเราต้องเพิ่มสติของเราให้เข้มแข็งขึ้นนะให้สติให้มันรอบให้มันฉับไวขึ้นแล้วสินมิทะหรือว่าตัวง่วงนอนก็จะหายไปนะโยมนะนะเจริญพรจ้ามาจากนนทบุรีนะโยมวิลามนเจริญสุขจะโยมถามเข้ามาได้นะเจริญพรโยมค่ะนมัสการค่ะจ้าพระอาจารย์ทั้งสองจ้าคือดิฉันแบบยิ่งแปลกใจว่าตรงนี้มันแบบอะไรที่ทำถูกหรือทำผิดคล้ายอย่างเช่นเวลาที่ดิฉันแบบจะทำบุญแต่ละครั้งเหมือนกับว่าจะไปวัดก็ตามจะฟังพระให้พรหรือว่าฟังเทศหรือว่าจะอยู่บ้านปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์หรือนั่งทำสมาธิก็ตามหรือฟังวิทยุทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือดิฉันน่ะรู้สึกแบบว่าถ้าดิฉันลืมตาเนี่ยดิฉันจะมีความรู้สึกจะแบบมันไม่ค่อยเข้านะกับแบบอะไรสมาธิจะเหมือนบางทีไปมองนู่นมองนี่มันก็วอกแวกไปนะคะอย่างเช่นพอจะกราบพระกราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นไปวัดเนี่ยพอไปเห็นแบบเขากราบเขาเลยเราก็ไปเห็นขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็แบบใจมันก็วอกแวกไปมันไม่เป็นสมาธิค่ะแต่พอหลับตาหนึ่งที่มีความสุขมากจะเป็นแบบสมาธิมากเลยค่ะแบบทุกครั้งเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นอาการของเราเนี่ยตอนที่ลืมตาเนี่ยจิตสายตาก็เรามองเห็นรูปแต่ไม่ใช่รูปที่เรากราบภาพไปเป็นรูปคนอื่นมาปนด้วยจิตเราไปเอาเรื่องคนอื่นมาไม่ได้เห็นที่ว่าเรากำลังทำอะไรไม่เห็นปัจจุบันว่าเรากำลังกราบนะที่กราบนี่คือพระอยู่ข้างหน้าคือเป็นพุทธรูปก็ดีเราไม่เห็นพุทธรูปเห็นพุทธรูปแต่เราไม่ใส่ใจแต่เราไปใส่ใจเรื่องที่ข้างๆพุทธรูปอ่ะเห็นตรงนั้นก็ไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเฮ้ยอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเขาเรียกว่าศรัทธาเรายังน้อยอยู่นะถ้าพูดตามจริงศรัทธามันน้อยถ้าจะมีศรัทธาปั๊บอยู่จะติดตั้งมั่นอยู่ที่พุทธรูปแต่โยไปสนใจข้างๆแต่เวลาลบหนับตาเพราะความรู้สึกดังนั้นมองไม่เห็นควรนะคะใช่แต่ล้มหลับตาพระพยานหลับตากราบในความรู้สึกในใจว่าตอนนี้เรากราบพุทธรูปแต่เราไม่เห็นพุทธรูปเพราะความรู้สึกว่าเรากำลังกราบพุทธรูปมันจะรู้ชัดตรงนั้นนะรู้จักติดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตามองเห็นข้างๆปั๊บจิตมันแบ่งอ่ะมันแบ่งมันแบ่งไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไปข้างๆซะหรือไปเห็นคนก็มากราบเห็นคนกราบแล้วก็กราบแต่เราไม่ได้สนใจในการกราบเห็นคนนั้นเป็นยังไงคนนี้ดูกราบที่ไม่สวยไม่งามเลยไปสนใจคนอื่นเขาแต่ไม่สนใจในการกระทำของตัวเองของมากรรมนะคะไม่ใช่ไปตำหนิใครหรอกค่ะไม่ได้ตำหนิไงเราไปสนใจพูดถึงใจรู้สึกแบบไม่นิ่งเหมือนกับหลับตานะคะดิฉันจะขอเรียนถามว่ามันนั่นแน่การหลับตาการลืมตาเนี่ยอันไหนที่ว่าดีกว่ากันคะคือการที่อาตมาพูดเนี่ยหมายความว่าอุปมาอุปไมยให้ฟังเหมือนกับว่าถ้าเราลืมตาเนี่ยเราไปเห็นสิ่งของก็ดีหรือบุคคลที่กำลังกราบก็ดีแต่เราสนใจคนที่บุคคลหรือกราบจิตเราไปใฝ่ใจเรื่องเหล่านั้นแต่เราไม่ได้ใฝ่ใจการที่เรากำลังกราบพระพุทธรูปเราไม่ได้ใส่ใจคือใฝ่ใจน้อยเรากราบแต่เราไปใฝ่ใจข้างนอกไปอย่างเงี้ยจะไหมก็เรียกว่าจิตนั้นไม่ได้ตั้งมั่นจิตนั้นมันยังเรียกว่าเวลาหลับตาปั๊บเนี่ยเฉพาะเรามันไม่เห็นใครนี่เราเห็นด้วยความรู้สึกว่าตอนนี้เรากราบพระพุทธรูปเราก็มีความรู้ชัดเจนตรงนั้นตอนนี้เราต้องตั้งใจว่าหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าเรากราบพุทธรูปให้จิตเราอยู่ที่พุทธรูปที่เรากราบนั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครมาเรากราบเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะพระพุทธองค์เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะคือพระพุทธนะจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแทนตัวแทนพระพุทธเจ้าก็เรากราบตัวแทนพระพุทธเจ้าอยู่ให้จิตเราไปพัวพันตรงนั้นไม่ให้จิตเราไปพัวพันตัวอื่นนะนิยมแบ่งจิตไปโยมไม่ค่อยสนใจตรงนั้นเพราะตามันไปสื่อ
แต่เมื่อนี้เราต้องตื่นมองที่พุทธรูปนู่นแล้วก็ไปกราบที่พุทธรูปแต่จริงๆจิตตั้งมั่นในการว่าเรากำลังกราบลืมตาดีกว่าหลับตาเหมือนการจะคุณจะหลับตาลืมตาต่อไปคุณไปกราบที่ไหนคุณก็ต้องลืมตาไม่คือแล้วคุณจะหลับตามันก็เหมือนกันนี่เราฝึกลืมตาลืมตาแต่การที่หลับตานี่คุณมีความรู้ชัดคุณก็ต้องหลับตาตลอดชีวิตเลยนั่นคุณก็หมายความว่าสติของคุณก็ยังไม่สมบูรณ์สติคุณยังอ่อนอยู่ดังนั้นคุณจะหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีคุณต้องอยู่ในว่าหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ในการปฏิบัติหรือการตัดตาเนี่ยลืมตาหลับตาค่าเท่ากันแต่ในการลืมตาเนี่ยสายตาเรามองไปเห็นแล้วทีเนี้ยเราไม่ต้องไปโผล่ปั่นเรื่องอื่นทีเนี้ยเราตั้งใจนะพยายามตั้งใจไอ้จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเรากราบรู้ว่าเรากำลังกราบกราบอะไรกราบพุทธรูปก็รู้ว่าเรากำลังกราบพุทธรูปเอาจิตไปพัวพันตรงนั้นไม่ต้องไปมองเหมือนว่าจะยกมือขึ้นมาพนมเรารู้ว่าตอนนี้ยกมือขึ้นมาพนมนี่เห็นตัวเองขึ้นมาพนมใช่ไหมเมื่อเลยมียกมือขึ้นมากราบถ้ากราบกำลังกราบลงไปรู้ว่าตอนนี้กำลังกราบลงไปกราบพระพุทธรูปลงนี่เรารู้ตรงนี้ดูตัวเองนะถ้ารู้ตัวเองเราก็ไม่สนใจเรื่องอื่นนะจ้ะรบกวนถามอีกข้อนะคะจ้ะคืออย่างเช่นเราจะอธิษฐานเนี่ยอธิการอธิษฐานเนี่ยจะใช้ลืมตาหรือว่าหลับตาอะไรดีกว่ากันคะเหมือนกันอยากจะหลับตาก็ได้ลืมตาอธิษฐานการที่บอกบางคนก็บอกว่าให้นึกในใจให้ใช้จิตคิดอย่าใช้เป็นพูดออกมาดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถ้าพูดเสียงออกมาอธิษฐานกับจิตอธิษฐานเนี่ยอันไหนที่ถูกต้องคะมันลืมก็ถูกนะหลับก็ถูกนะแต่ไหนล่ะที่เราอธิษฐานแล้วเนี่ยเราความรู้สึกจิตตั้งมั่นอยู่ในการอธิษฐานหลับตาเราก็หลับตาได้ลืมตาเราก็ลืมตาได้คือการพูดนะคะพูดญาณที่แบบใช่เราพูดอธิษฐานใช่ว่าเราจะนึกในใจแบบเนี้ยเราก็พูดได้ใช่ได้ทีนี้เราลืมตาหลับตาถ้าเราหลับตารู้สึกว่าคำพูดมันชัดแจ้งอะไรเราก็หลับตาได้ในอธิษฐานเหมือนพระเจ้าอธิษฐานบารมีอ่ะที่ต้นสีมหาโพน่ะว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานบารมีนะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะนั่งที่ต้นสีมหาโพต้นนี้ถ้าไม่สำเร็จนะรู้ตามเห็นธรรมคือรู้โพธิญาณเนี่ยไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ก็ขอตายที่ต้นสีมหาโพต้นนี้คืออธิษฐานของพระเจ้านะและนี้ตรวจความเอาจริงเอาจังอธิษฐานก็สำเร็จได้ก็ด้วยความตั้งใจเอาจริงจังนะจะอธิษฐานแบบพูดเป็นเสียงออกมาก็ได้ได้ในใจก็ได้ก็ได้ได้ได้อย่างได้ทั้งคู่เนี่ยนะเอาอธิษฐานไว้เมื่อเราอธิษฐานบารมีเหมือนเราว่ามีกรรมสักอย่างหนึ่งขอไปขอคุณพระจงช่วยด้วยอันนี้ขอให้หมดกรรมเนี่ยทำอะไรก็รู้สึกว่ามีขาดขอให้งานนี้ตลอดรับฟังเราได้ตลอดรับฟังว่าถ้าเราอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราอธิษฐานเสร็จแล้วเหมือนเราไปแก้บนเนี่ยเราถ้าสำเร็จแล้วจะมาบวชให้3วัน7วันเนี่ยเราก็มาบวช3วัน7วันให้เขาะนะเพราะอธิษฐานแต่ขอไงขอไว้สำเร็จแต่เราก็มาบวชแก้บนนะก็เรียกว่ากระบวชแก้บนเนี่ยเพราะเราอธิษฐานตรงนั้นนะนะเราเหมือนการลืมตาหลับตาแต่เราอธิษฐานว่าก่อนจะทำสมาธิเนี่ยจะต้องท่องนโม3จบก่อนไหมคะจะท่องก็ได้ไม่ท่องก็ได้อะจะแบบว่าเหมือนกับว่าต้องพูดอัญเชิญคุณพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนไหมคะก็ได้เอาพระพุทธอยู่ที่ใจเอาพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจขอให้ใจของเราเป็นพระเป็นผู้สงบเนี่ยเราตั้งใจนี่ได้ไหมได้ทำที่แบบเราก่อนนอนทำอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ทำห้องพระก็ได้ได้คือการนอนการยืนการนั่งนี่ก็ปฏิบัติได้พุทธเจ้าบอกกิยาบท4นะทีนี้นอนเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยมันจะดีเพราะเราจะไม่คิดเรื่องอื่นนะให้เรารู้ว่าเราจะเอาฟองหรือยุบล่ะหรือจะเอาพุทโธก็แล้วแต่ว่าเรานอนอยู่เห็นฟองยุบที่หน้าท้องชัดนัวเนี่ยเราก็ปล่อยฟองยุบฟองยุบฟองยุบจนกว่าเราหลับไปตอนที่จะหลับว่ามันฟองหรือยุบนะถ้าเราใช้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจโธว่าเราก่อนจะหลับเนี่ยมันหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วจับตรงนั้นถ้าเราจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือตัวสติให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านจิตเราไม่คิดเรื่องอื่นจิตเรื่องแต่กายของเรานะอันนั้นถูกต้องเลยกิยาบทปีนี่ทำไปมันต่อเนื่องกันแล้วมันจะฝันดีไม่ฝันร้ายเพราะว่าเรามีพุทธะอยู่ที่ใจคือใจเย็นใจสงบนะการเดินจงกรมนี่แหละจะเดินแบบพุท
ทรพุทธโทรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือแบบว่าเรากะว่าจะครึ่งชั่วโมงอะไรไม่ใช่ว่าจะต้องนับกี่ก้าวอะไรแบบใช้ว่าพุทธโทพุทธโทหรือว่านึกถึงกระดูกอะไรเงี้ยตั้งอย่างเกาะอะไรตั้งอย่างนี้ได้ใช่ไหมจ๊ะได้จ้ะคือเราเกาะพุทธโทไงขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทนี่ได้พุทธโทก็ได้ยกเหยียบหนอนี่ก็ได้นะยกขึ้นก้าวไปนะเหยียบหนอนนี่ก็ได้นะพุทโธนี่ก็ได้หรือยก1 2 3อะไรนี่ได้หมดเนี่ยขอให้จิตมันอยู่ที่กายแล้วกันให้จิตเราอยู่ที่กายอย่าไปใช่ใช่ได้อย่าแวดล้อมอื่นถูกแล้วให้อยู่ที่กายเพราะการปฏิบัตินี่ทิ้งกายไม่ได้หรอกเพราะการปฏิบัตินี่ต้องอยู่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานค่ะจิตต้องมีตัวผู้รู้ล้างอวิชชานะรู้กายเมื่อรู้กายแล้วเราก็รู้จิตเพราะกายเป็นอะไรล่ะเป็นบ่าวจิตเป็นนายนะรู้จิตเห็นจิตนั่นแหละทางไปสู่มรรคนะจิตดวงเดียวนิพพานกับจิตนรกกับจิตทีนี้เราจะรู้จิตเราต้องอาที่กายเนี่ยเอาที่กายเนี่ยเป็นที่เกาะอากายเนี่ยเป็นหลักเมื่อเห็นกายเราก็เห็นจิตเพราะว่าการกระทำของกายจิตเป็นผู้สั่งนะทุกสิ่งทุกอย่างที่กายทำนั่นในจิตสั่งทั้งนั้นเนี่ยแต่เรารู้ไม่ทันมันแต่ถ้ารู้ในวงกายปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้จิตอ๋อจิตไม่ให้ทำอย่างนู้นจิตนี้จิตให้ทำชั่วจิตให้พูดไม่ดีจิตให้ไปพูดดีอะไรเนี่ยจิตเนี่ยจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลเนี่ยมันนะแล้วกุศลธรรมากุศลธรรมาเนี่ยมันจะเห็นทั้งกุศลและอกุศลในจิตตรงนั้นน่ะนะดิฉันก็ทำอยู่นะคะดีแล้วถูกต้องเนี่ยทำไปเยอะท่านที่ว่าเข้าไปถึงอะไรมากมายแต่ว่าก็มีบางครั้งแวบๆมาเลยแต่มีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคะเหมือนกับว่าจะเกาะอยู่กับตัวตลอดเลยก็ดีทำอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะมีรู้ตัวตลอดจะไปดูอะไรไปทำอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะกลับมาอยู่กับตัวกลับดีดีแล้วตลอดนะคะถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยอุบัติเหตุก็น้อยมีสติมากขึ้นอุบัติเหตุก็จะไม่เจอแล้วมันรู้สึกว่าถ้าเรารู้ตัวอยู่ตลอดเนี่ยมันจะตั้งแต่บุญอย่างเดียวนั่นแหละสะสมอายตนะไปบุญไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าวันทั้งวันมีความสุขเหลือเกินค่ะรู้สึกมีความสุขมากค่ะเพราะเรารู้ตัวเราไม่ได้ทำบาปวจีกรรมก็ไม่มีมโนกรรมที่คิดไม่ดีก็ไม่มีคำพูดที่ไม่ดีก็ไม่มีการกระทำไม่ดีก็ไม่มีเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นค่ะถือศีล5อยู่นะคะดีจ้าสาธุสาธุจ้านั่นขอนะโมทนาด้วยนิมนต์พอดีมีการคำถามนะครับฝากมานะจากคุณตู่กรุงเทพนะเวลาเรานอนภาวนามีอาการเหมือนมีอะไรดันตัวขึ้นมาให้ลอยขึ้นจะทำอย่างไรครับอาจารย์มันเป็นสมาธินะเรียกว่ากายลอยก็เรียกว่าเกิดปิติเนี่ยกายลอยเมื่อเรานอนนอนอยู่เนี่ยจิตมันเป็นสมาธิในท่านอนเราพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเนี่ยเมื่อจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นสมาธิเกิดปิติขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมาความรู้สึกของเราในกายเบาใจเบาเหมือนกายลอยขึ้นมาแต่ความจริงละกายมันไม่ลอยเรามันนอนอยู่เฉยใช่เกิดความรู้สึกของเรามันกายเบาใจเบาอันนี้ก็เรียกว่าปิติเกิดขึ้นนะมันสมาธิมันเกิดขึ้นสมาธิเบื้องต้นมันเกิดขึ้นเกิดปิติแล้วเกิดตัวกายเบาใจเบาตกในท่านอนมันเป็นปกติโยปกติอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นต้นนะไม่มีอะไรหรอกมันต้องผ่านไปหน่อยนะจะผ่านต้องผ่านถ้าเราผ่านตัวนี้ได้ก็จะถึงสมาธิที่แท้จริงมันมีปิติแล้วมันก็ถูกตกแล้วก็มาสมาธิใช่ถึงจะเป็นสมาธิก็โยมต้องทำให้มันผ่านไปนิดนึงนะทำไปเรื่อยๆก็ดีเองนะใช่อาจารย์เราไม่ถึงเอ๊ะมันตกใจเอ๊ะกายลอยเป็นยังไงมันปกติโยมมันต้องผ่านพวกนี้มีสายเข้ามาจากกรุงเทพคุณเชิดเจริญสุขจะโยมถามมาได้จ้ะเจริญพรโยมครับผมว่าจะกราบนมัสการท่านนะฮะว่าที่บ้านเนี่ยเสียไปนะฮะเสียไปปีกว่าแล้วผมก็นุ่งขาวห่มขาวตลอดแต่ไม่เคยฝันเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยมาวี่แววเลยเป็นเพราะอะไรฮะก
ก็ดีนะโยมแบบว่าไม่ฝันเห็นไม่อะไรก็แสดงว่าเขาไปดีแล้วนะเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วที่ว่าเขาอาจจะเป็นภพภูมิที่สูงขึ้นกว่านะที่จะมาเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอย่างเงี้ยถ้าเขามีศีลด้วยมีทานด้วยนะเขาก็เป็นเทวดาไปนะแต่ถ้าเขามีสมาธิด้วยเขาก็ยิ่งเป็นพรหมนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลงมาหาในภพมนุษย์ก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าเทวดาในเวลาจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องให้กลิ่นมนุษย์เนี่ยหายไปก่อนนะพอหายไปแล้วเนี่ยเทวดาถึงจะลงมาเฝ้าพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดภพภูมิชั้นสูงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะลงมาภพภูมิที่ต่ำลงมานะเพราะนั้นเราก็จึงไม่ฝันเห็นไม่ได้มีอะไรสื่อเพราะนั้นเราจงเข้าใจว่าเขาไปดีแล้วนะโยมนะครับผมและอีกอย่างนะฮะก็เกิดแก่นะฮะแล้วก็ตายเลยไม่เจ็บครับอ๋อก็ดีนะเป็นคนที่ว่าเขาบอกว่ารักษาศีลข้อที่หนึ่งมาดีนะไม่เจ็บคนส่วนมากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่ฮะนี่พอไม่สบายใช่ไหมฮะบอกว่าหายใจไม่ค่อยออกผมก็เอาไปส่งโรงพยาบาลเขาก็เดินลงมาจากบ้านสองชั้นนะก็เดินลงมาก็ไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลอ้าวหมอทำไมปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยผมเนี่ยตกใจใช่ไหมฮะก็เลยว่าเอ๊ะเป็นไงอ้าวไปถึงหมอบอกว่าแสดงความเสียใจด้วยนะสิ้นก็ตายแล้วสิ้นแล้วโอ้โหตายแล้วก็แสดงเขาเป็นคนมีบุญเหมือนกันนะโยมนะเพราะว่าไม่ต้องมาทนทุรนทุรายเรื่องการเจ็บปวดนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ไม่ค่อยเป็นโรคหรือว่าไม่ค่อยเจ็บปวดมากเนี่ยเป็นคนที่ว่ารักษาศีลข้อที่หนึ่งคือการไม่เบียดเบียนสัตว์นะพอไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่ามีโรคหรือว่ามีอาการทั้งหลายเนี่ยน้อยนะเพราะนั้นคนประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยจะนอนออดแอดให้เราเห็นนะไม่ค่อยมีโรคใครไข้เจ็บมากเท่าไหร่ก็คืออะไรปุ๊บปั๊บก็ไปเลยอาตมาว่าก็ดีนะนะดีกว่าที่ว่าต้องมาทนทรมานเสียไปตอนศูนย์ตอนตีสองยี่สิบนาทีตีสองยี่สิบนาทีตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ผมก็นุ่งขาวผมขาวตลอดดีอนุโมทนาสาธุพระเจ้าก็สวดมนต์ในวันมาวิปัสสนาดีๆทุกวันยังไม่เคยขาดเลยครับโอ้ดีแล้วนั่นน่ะเราเตรียมเสบียงเราที่จะไปเป็นพรมนั่นน่ะโยมทำให้สมาธิมันเกิดแล้วโอ้ไม่ต้องลงมาข้างล่างแล้วเนาะสงสัยว่าเป็นมนุษย์แล้วก็ลำบากไม่เคยมาเลยอะไรแต่อะไรนะโอ้ไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วล่ะเขาไปเขาแล้วเขามีที่อยู่ของเขาที่ดีแล้วเขาไม่อยากลงมามนุษย์หรอกนะเพราะว่าเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นกายเหม็นนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากจะมาสื่อแต่ก็ให้รู้ว่าเขาไปดีแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุขอบพระคุณพระพระองค์ท่านนั้นมากนะครับสาธุสาธุสวัสดีครับพอดีมีคำถามจากคุณชนาทิพย์จากขอนแก่นนะอาจารย์ครับเขาว่าไปถางหญ้าที่มันรกแล้วไปโดนงูดินขาดสองท่อนเลยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นบาปไหมจุดที่เจตนานิยมการที่บาปบุญเนี่ยมันอยู่ที่เจตนานะที่เราตั้งบาปนี่เจตนาเราทำเลยบอกที่เราไม่รู้ที่ทำบาปไปเนี่ยอยู่ที่เจตนาเมื่อเราถางหญ้าเนี่ยเจตนาก็เราถางหญ้าแต่ทีนี้งูมันอยู่ในหญ้ามันโลกมองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นแล้วเราก็ไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้โกรธไม่ได้พยาบาทไม่ได้อาฆาตเนี่ยเจตนาตรงนั้นเราไม่ใช่มันถึงเคาะกรรมของเขาต้องมาตายตรงนั้นนะก็มาตายตรงนั้นไปครับดังนั้นคนที่ขุดดินเนี่ยคนไปเจอไอ้พวกไส้เดือนหรือไปตัวไอ้แมงดินที่อยู่ข้างในไปเจอตายแล้วทำไงล่ะใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่เจตนาแต่นี้เขาบอกว่าเอ๊ะเราไม่อยู่เจตนามันจะบาปไหมอย่างพระพิสุเนี่ยจะเป็นพระที่บวชมานานหรือพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ก็แล้วแต่เวลาเดินไปเนี่ยที่ใครเดินไปที่ไม่เหยียบมดมีไหมมันไม่มีหรอกมันต้องมีพลาดเลยที่อยู่ที่เจตนาวันบิณฑบาตที่เราไม่โลจะไปเหยียบตายก็มีนะว่าเหยียบตายอ้าวเราไม่ได้เจตนาอ้าวมันตายไปแล้วเราก็ปงตกนะดังนั้นจะเราจะบาปหรือจะบุญเนี่ยอยู่ที่เจตนาคือการกระทําของเรานะจ้ะพอดีมีสายเข้ามาจากภูเก็ตคุณรัตน์นะอาจารย์เจริญสุขจะโยมถามได้นะอาจารย์เจริญพรจ้าคุณเจ้าค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะคะบางครั้งคือเราทํางานเหนื่อยใช่มั้ยคะจ้าคือบางครั้งวันหยุดเราก็จะปฏิบัติแต่วันทำงานเราก็ยังกลับมาสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเย็นตามที่ในวิทยุนะคะเสร็จแล้วบางวันเราง่วงมากทนไม่ไหวนะคะคือง่วงอย่างรุนแรงแล้วเราไม่ได้แผ่เมตตาเป็นอะไรไหมคะ
ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราง่วงแล้วเนี่ยเราก็ไปหลับเนี่ยเราก็ได้แต่เราไม่แผ่คนใจเมตตาคนอื่นเขาก็ไม่ได้แค่นั้นเองเราทำเราถึงจะแผ่เมตตาหรือเราจะตรวจน้ำก็ดีการตรวจน้ำเนี่ยเราตรวจน้ำให้คนอื่นตัวเองไม่ต้องไปตรวจเราก็ได้เพราะเราเป็นคนทำเราก็ได้บุญอยู่แล้วนะทีนี้เราเปิดแผ่เหมือนว่าบุญนี้แบ่งให้คนนู้นมั่งแบ่งคนนี้มั่งญาติคนนู้นญาติคนนี้เราแบ่งให้เขาเฉยค่ะนะก็คือทำมาได้เกือบชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีอาการแบบว่าง่วงอย่างแบบว่าไม่เป็นไรคนไม่ไหวนะคะเราไม่แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาปั๊บเราง่วงปั๊บเราไปนอนเราก็เหมือนที่คนที่เขาถามตะกี้เนี้ยนอนสมาธิด้วยที่ว่าตัวลอยขึ้นมานะที่อาตมาต่อไปตะกี้นะนั่นเราง่วงเราก็หลับไปเนี่ยก็พุทโธหรือพองยุบให้มันหลับไปจนเสียงเราไม่มีแล้วหลับไปรู้ว่าตอนนี้กำลังพุทโธกำลังพองให้เรารู้ตรงนั้นนอนเราก็ภาวนาไปด้วยเรียกปัญญาบทสี่อ๋อค่ะแล้วมีคำอีกคำถามหนึ่งที่ก่อนที่จะมาเจอคลื่นของสังฆทานธรรมค่ะมีไปทำบุญชอบไปทำบุญตลอดไปทั่วหลายๆจังหวัดนะคะไปทุกจังหวัดที่เขาบอกว่ามีพระดีพระที่ปฏิบัติอะไรพวกนี้ค่ะก็จะไปแล้วเสร็จแล้วไปนั่งถวายของอยู่แล้วหลวงพ่อท่านก็เทศนานไปนิดนึงนะคะแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยเราทนไม่ไหวเราจะคิวกินมากแล้วก็ขยับก็ไม่กล้าขยับแล้วหลายๆคนนะคะแล้วสักพักหนึ่งคือเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเหลืออยู่ครึ่งตัวนะคะท่อนล่างหายไปเลยเหลือแต่ท่อนบนความรู้สึกนะคะคือยังไงคะคือจิตที่โยมฟังพระเทศน์เนี่ยจิตนั้นมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่นี้เวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเวทนาทุกข์มันปวดมันเมื่อยเกิดขึ้นเต็มที่แล้วเมื่อเกิดเต็มที่แล้วจิตมันก็ยังตั้งมั่นเป็นสมาธิที่อาจารย์ท่านสอนแล้วเราก็มาปฏิบัติมาดูตัวเองอาจจะสอนเรื่องการปฏิบัติแล้วโยมก็มาดูตัวเองจนจิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตสมาธิแล้วเนี่ยไอ้จิตตรงนั้นน่ะมันมีเวทนาทุกข์มากเมื่อทุกข์มากทำยังไงเราขอขยับนิดนึงขยับนิดปั๊บเนี่ยจิตมันว่างอะจิตมันว่างปั๊บเนี่ยกายหายไปท่อนหนึ่งมันมีไปโยมนั่งปฏิบัติที่กายหายเหลือท่อนบนบางคนก็อยู่ท่อนล่างบางคนก็ที่เดินจงกรมยืนสมาธิเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยที่ยืนไปตะคิวมันกินเนี่ยหนูก็ทนเอาในที่สุดเนี่ยหนูทนได้จะตายเป็นตายเจ็บเป็นเจ็บเนี่ยในที่สุดเป็นยังไงโยมในที่สุดกายท่อนละหายไปเลยความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นสมาธิโยมมันเข้าสมาธิไปแล้วนะมันเป็นเข้าสมาธิที่กายหายเนี่ยเราไม่ต้องไปตกใจหรอกเพราะคนนี้หายทั้งตัวเลยเห็นจิตดวงเดียวล้วนๆตัวเราไปไหนเห็นจิตมีตัวรู้ตัวเดียวเมื่อคนนี้ขายครึ่งท่อนนั่นเป็นอาการของสมาธินะจ้าเป็นการของสมาธิทีนี้การปฏิบัติหนูไม่ได้นั่งพุทโธนะหนูฟังนั่นแหละฟังธรรมแล้วโยมปฏิบัติตามธรรมเดี๋ยวอย่างพระอรหันต์เนี่ยอย่างโยมไปสมมติอย่างไปหาหลวงปู่เทศแต่ยังอยู่ใช่ไหมหลวงตามหาบัวบุญตามบัวก็พูดเรื่องสมาธิการปฏิบัติโยมก็ฟังแล้วปฏิบัติตามไปสบายโดยจิตนั้นเป็นสมาธินะมันก็สามารถที่จะได้จนไม่ใช่จิตจะเป็นสมาธิต้องพุทโธจังนะฟังธรรมก็เป็นสมาธิได้ยากนะเอาเนื้อธรรมที่เขากล่าวไว้แล้วก็บอกไว้นะนั่นก็เป็นสมาธิได้ยากจิตตั้งมั่นในการฟังธรรมก็เป็นสมาธิได้ยากแล้วมีหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าการที่จะนั่งสมาธิให้เรามีปฏิบัติแบบว่าเป็นสมาธิจริงๆอ่ะจมูกเหมือนว่าจะระเบิดออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะมันแล้วแต่การแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกโยมจ้ะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่จริตของแต่ละคนนะบางคนนี่ได้ทุกนานสมาธิแต่บางคนนี่ได้ทุกถึงจะได้สมาธิจึงเป็นสมาธิได้บางคนนี่ถูกเป็นสมาธิจะทุกข์มันไม่ได้มันแล้วแต่แต่ละคนนะอยู่จริตแต่ละคนนะจ้ะมันไม่แน่นอนจ้ะอยู่ที่จริตนะบางทีจริตคนก็มีส่วนนะทำให้เราแสดงอาการต่างๆนะเพราะว่าถ้าเกิดจริตเราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ไม่จำเป็นก็ต้องระเบิดออกมาไม่ต้องระเบิดหลายคนเขาก็ยังไม่มีนะจะอาจจะจริตอย่างอื่นก็ได้อันนั้นเป็นของเขาก็ได้อย่างนั้นแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ได้อย่างนี้ลูกศิษย์จะได้ตามอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือจริตใครจริตมันนะใช่เวลาหมดพอดีสำหรับช่วงรายการของเราช่วงที่หนึ่งนะก็หมดเวลาลงแล้วเราก็จะขอหยุดพักสักครู่นะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองเจริญพรนะโยม
โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านี่คือปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและจากพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์เปรียบเสมือนได้ทรงปลูกต้นกล้าขึ้นภายในใจของคนไทยทั้งประเทศร่วมปลูกป่าปลูกจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยรักป่าในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสงวนเขื่อนมูลบนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2559ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่024961240หรือ024961160ผู้ตื่นผู้รู้สุขุราคำพระท่านว่าพุทธโธฟังจำศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
และกล่องชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-4212สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์พรจรัญสุขิโตเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS 422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์อาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันในช่วงที่2ในรายการธรรมะสว่างใจนะโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาตอนนี้ตายก็ยังว่างอยู่นะก็รอรับจากตายจากญาติโยมที่ถามมาก็ยังมีจดหมายค้างอยู่พอดีมีจดหมายค้างอยู่นะมาจากคุณนงรักนะปทุมธานีถามว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเรานอนพอหลับแล้วมีอาการสะดุ้งเกิดจากอะไรจะแก้ไขอย่างไรครับท่านต้องตอบก็การปฏิบัติธรรมแล้วเรานอนนะส่วนมากก็มีอาการสะดุ้งมักจะเป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะยังไม่หลับสนิทนะก็จะมีอาการสะดุ้งขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดานะคนทั่วไปก็เป็นนะบางทีเราเคลิ้มๆอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็จะสะดุ้งฮึกขึ้นมาอย่างเงี้ย
ป็นปกตินะหรือไม่นักปฏิบัติธรรมกำลังนั่งสับประงกอยู่เงี้ยนะเวลาสะดุ้งปึ๊กเงี้ยก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่ถ้าเราหลับสนิทจริงๆแล้วอาการสะดุ้งก็ไม่มีหรอกโยมนะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยครึ่งหลับครึ่งตื่นมักจะมีอาการนะอันนี้คนทั่วไปก็เป็นนะโยมไม่ต้องตกใจว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับเรานะนะการสะดุ้งก็เป็นปกติของร่างกายเรานะอาตมาก็เคยเป็นนะกำลังเคลิ้มๆอยู่นี่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะสะดุ้งบางทีตาสว่างขึ้นมาเออก็ไม่เป็นไรก็หลับต่อได้นายโยมนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมีสายเข้ามา จากอุทัยธานีนะชื่อคุณฝนเจริญสุขจะโยมเจริญพรโยมจ้าค่ะถามเลยจ้ะอยากจะถามค่ะอยากจะถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะจ้าถามมาจ้าค่ะลูกไม่สบายใจคือตอนนี้เลี้ยงหมอนไหมอยู่ค่ะเขามีชีวิตอยู่บางครั้งก็ไปถูกตัวเขาหรือว่าเหยียบเขาถึงกับตายลูกจะบาปหรือเปล่าเจ้าคะคือการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนะพระพุทธองค์ก็บอกอยู่ที่เจตนานะถ้าเราเจตนาเนี่ยคือบาปถ้าเราไม่เจตนาเนี่ยมันไม่บาปเนี่ยจุดที่การกระทำคือการเจตนานะก็หมายถึงว่าเราบาปเนี่ยเราไปฆ่าสัตว์ด้วยความโกรธความบาปอาฆาตเนี่ยอันนี้เจตนาหรือเพราะเราโกรธเราพยาบาทเราอาฆาตเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็เหมือนยุงเนี่ยอุปมาเหมือนยุงอ่ะที่มากัดเรามากัดเราเนี่ยเราโกรธมันเจ็บเว้ยเจ็บแล้วตีเลยเงี้ยด้วยความโกรธอันนี้บาปแน่นอนเลยแต่ถ้าเกิดว่ายุงมากัดเนี่ยเรากลัวมันจะตายนี่เราเจ็บเนี่ยเราก็ค่อยๆเขี่ยมันไปโดนยุงมันตายเพราะเราไม่ได้เจตนาจะกล้าคือทั้งการค่อยๆปัดดีมืออาจจะแรงไปหน่อยนี่ไม่เจตนามันก็ไปแค่เตะกรรมเฉยๆไม่ได้ฆ่าด้วยเจตนาค่ะจะได้สบายใจเจ้าค่ะจ้ายามอยู่ที่เจตนาจ้าจ้าอยู่ที่เจตนาเพราะว่าการเจตนาเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีจะเป็นพระเป็นโยมมาแล้วแต่เดินไปเนี่ยมันต้องมีอะไรหลักฐานที่เราไปเหยียบมันเจตนาเหยียบป่ะล่ะเราไม่เจตนาเหยียบเพราะเราต้องเดินทางไปเนี่ยมาพระไปบิณฑบาตที่ไปเหยียบไปตัวอะไรต่ออะไรเล็กๆเนี่ยใช่ไหมบางคนนี่ทำนาเนี่ยอะไรมันอยู่ในดินเราไปขุดไปเจอตัวดินไม่ได้เจตนาเกิดไปตัวไอตัวอะไรต่ออะไรข้างในมันตายขึ้นมานี่ไม่ได้เจตนาอันนั้นก็มันเป็นไตรกรรมในสมัยพุทธกาลก็มีโยมมีพระองค์หนึ่งที่ว่าตาบอดใช่ไหมใช่ไหมตาบอดแล้วก็เดินไปเหยียบมดตายแล้วก็ไปฟ้องพระเจ้าเจ้านี่พระนั่นเขาพูดว่ายังไงผมมองไม่เห็นไม่ได้เจตนามองไม่เห็นเพราะหลับตาเลยจุดทุบานไงใช่ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าให้เนี่ยหมอก็บอกว่าถ้าไม่นอนหยอดตาแล้วเนี่ยคุณจะตาบอดนะเขาไม่ยอมตาบอดใช่ไหมเมื่อมายอมตาบอดเนี่ยเรียกว่า3เดือนนะครับพระเจ้าจะเข้าพรรษานี่จะไม่ยอมนอนตลอด3เดือนถ้าหยอดตามันต้องนอนใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เขาก็มายอมที่ตาก็เกิดตาบอดเมื่อตาบอดก็สําเร็จนะ3เดือนก็สําเร็จพระอรหันต์แล้วก็เดินไปขนาดได้เดินจงกรมไปเดินไปนู่นไปนะมีความรู้สึกเดินไปเหยียบมดเหยียบอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่เจตนาคนก็ไปฟ้องพระเจ้าบอกว่ายังไงบอกอ้าวมีเจตนาพระเจ้าถามว่าเป็นยังไงจะไปเหยียบมดแต่นี้พระเขาบอกว่าผมไม่ได้เจตนาเขาเพราะผมมองไม่เห็นเพราะตาผมบอดผมตาผมบอดเมื่อตาผมบอดไม่เหยียบไปนะพระเจ้าเขาบอกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ฆ่าเขาเหมือนว่าเราเดินทางไปเพราะเรามองไม่เห็นเนี่ยเหมือนที่เราเหมือนหมอเพราะเรามองไม่เห็นนี่ถ้ามองเห็นนิยมก็ไม่คงไปเหยียบหรอกใช่ไหมโยมมองไม่เห็นเนี่ยเมื่อมองไม่เห็นปั๊บเนี่ยมันก็พลาดก็ทำให้พลาดก็ตายมันเป็นปกติโยมไม่เป็นไรหรอกนะพระองค์บอกก็ยังว่าพลาดนั้นไม่เป็นไรจ้าก็เกิดการติเตียนขึ้นมาพระองค์นั้นมีคนไปบอกพระเจ้าไม่ตามประวัติมาดังนั้นการที่เราจะทำอะไรมันอยู่ที่เจตนาการกระทำของเราอย่างตีหน้าเนี่ยเราเจตนายกเว้นนะเราเจตนายกเว้นว่าเราจะไม่ฆ่าตัดเลยอะไรไม่ตัดเลยคือเจตนาล่ะหมายความว่า1นะเราจะรักษาที่นั้นจะเราจะไม่ฆ่าตลอดชีวิตเราจะซื้ออะไรล่ะซื้อเนื้อเป็ดไก่เนี่ยแต่ซื้อที่ตายแล้วนะ
อันนี้คือเจตนาตื่นตาแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตมีความจำเป็นเนี่ยในต้องฆ่าสัตว์มันไม่มีอะไรเนื้อไม่มีขายอะไรไม่ขายเนี่ยเราไปฆ่าข้าเป็ดมาฆ่าเป็ดนี่เจตนาจะฆ่าเพื่อจะไปเลี้ยงคนอื่นอันนี้บาปแน่นอนในบาปแน่นอนจะอ้างโน้นอ้างนี่ไม่ได้ก็บอกว่ามันไม่มีต้องมีความจำเป็นบาปบุญคุณโทษไม่มีความจำเป็นหรอกคุณทำยังไงเขาก็ได้อย่างนั้นเรียกว่ากรรมมุนาวิจติโลโกตัดโลกยังไปตามกรรมคนฆ่าคนก็ผิดศีลคนไม่ฆ่าคนก็ไม่ผิดศีลหยุดที่ตรงนี้พอดีมีสายเข้ามาจากกรุงเทพคุณอำนาจนะอำนาจเจริญพรเจ้าโยมถามได้เจริญพรโยมอ๋อนมัสการครับพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญสุขจ้ะพอดีผมเป็นคนที่ปฏิบัติมาประมาณ20กว่าปีครับอนุโมทนาสาธุก็คือทุกวันก็มีปฏิบัติต้องสวดมนต์นั่งสมาธิประจำอย่างเงี้ยเรียนถามพระอาจารย์นิดหนึ่งว่าการทำบุญเนี่ยถ้าเราไม่ได้บอกครอบครัวนะมันจะได้บุญเต็มร้อยนะครับคือเราไม่ได้บอกครอบครัวเราทำบุญเราก็ได้บุญเต็มร้อยเราไม่เกี่ยวครอบครัวนะนอกจากเราจะส่งบุญไปให้ครอบครัวครับมันอยู่ที่เราทำเราที่เราจะได้เต็มร้อยหมายความว่าเราตั้งใจทำบุญเต็มร้อยไหมเราหวังอะไรไหมถ้าเราหวังเนี่ยหมายความว่าเอ๊ะฉันทำเงินสักแสนหนึ่งหวังให้เขาประกาศชื่อเสียงตึงดงให้เขารู้จักว่าฉันทำบุญแสนหนึ่งอันนี้บุญไม่ลอยนะเพราะต้องการเรียกว่าพึ่งไอ้ความนั้นแต่เราเจตนาว่าเราจะทำบุญเนี่ยสักร้อยหนึ่งสักห้าสักห้าพันแต่เราไม่มีเจตนาที่ว่าจะนาให้ประกาศก็ได้ไปเหมือนว่าปิดท้องหลังพระอะไรเนี่ยนั่นดิบุญเต็มร้อยไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรแต่บุญนั้นมันจะได้เต็มร้อยนะไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะเวลาเราจะสร้างอะไรอย่างนี้จะสร้างซุ้มประตูหรือสร้างพระสร้างอะไรก็แต่คือเราก็บอกบุญกับญาติโยมแต่ละคนเขาก็มาโมทนาบุญแต่ครอบครัวเราเนี่ยคือบางทีถ้าเราบอกไปสมมติว่าการเงินเราก็ไม่ได้ใช้ของเขาหรอกทีนี้ถ้าบอกไปมันจะมีปัญหาว่านิดหน่อยเราก็ไม่อยากจะบอกไม่เป็นไรอย่างไม่เป็นไรก็ทำแต่ร่วมกับลูกๆแค่นี้เองจะไม่เป็นไรเราบอกหรือเป็นหัวหน้าบุญบอกกล่าวให้คนมาช่วยทำบุญสร้างนู่นสร้างนี่ก็สำเร็จลุล่วงไปแต่เราไม่ได้บอกครอบครัวแต่เราเป็นหัวหน้าบุญเนี่ยเราอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้หรือกลับไปบ้านก็บอกกับเขาว่าเนี่ยเรามาทำบุญแล้วส่งบุญมาให้ขอให้ลูกก็ดีภรรยาโมทนากับที่บุญที่ส่งให้ด้วยเขาโมทนาในการบุญนะได้การบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญอย่างเดียวจะปัจจัยอย่างเดียวโมทนานี่ก็ได้อย่างนะขอโมทนาด้วยให้เขาโมทนากับเราเนี่ยมาโมทนากับเขาเนี่ยเขาก็ส่วนหนึ่งบุญได้โมทนานะก็ได้บอกเขาที่หลังเขาก็ได้บุญแล้วนะแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะนั่นแหละเขาโมทนากับเราปั๊บเนี่ยเขาได้บุญทันทีเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะครอบครัวเดือดร้อนเราต้องเอาปัจจัยที่ครอบครัวไม่จำเป็นหรอกบางคนเนี่ยเป็นหัวหน้าสายเนี่ยจะมาสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งแต่ไม่มีตังค์เลยแต่มีคนนับหน้าถือตาสามารถไปเรียรายคนนู้นเรียรายคนนี้เรียรายได้จนได้โบสถ์นั้นสำเร็จมาด้วยบารมีของเขานะแต่เขาไม่มีเงินอ่ะแต่เขามีบารมีว่าคนเชื่อถือเขาแล้วเงินที่บาททุกตังค์ก็มาสร้างโบสถ์จนหมดเลยนะไอ้นี่ก็นี่ก็เป็นบุญเป็นผู้นำที่นำบุญมาตั้งโบสถ์นะแต่ทีนี้เราบุญตรงเนี้ยที่เราเป็นผู้นำตั้งโบสถ์เนี่ยเราก็บอกก็ครอบครัวเราก็ฐานะไม่ดีเราต้องใช้จ่ายเขาบอกนี่คุณมาโมทนากับดิฉันกับผมเนี่ยผมไปตั้งโบสถ์ได้ตั้งหลังหนึ่งให้เขาโมทนากับเราเนี่ยเราไม่ต้องตั้งบุญตั้งกุศลบุญตั้งด้วยอะไรได้ปากด้วยการแนะนำด้วยชี้ทางนี่เขาก็ได้บุญในการตั้งบุญอุปโภคที่อุปมาให้ฟังนะอ๋อถ้าเกิดจะสร้างอะไรขึ้นมาก็คือค่อนข้างจะมีญาติโยมร่วมพอประมาณครับได้เราไปพูดนำไงครับแต่ถ้าครอบครัวเราคนไข้ครอบครัวโมทนากับเราที่เราไปพูดนำอ่ะครับเขาก็ได้บุญส่วนนี้เขาบอกเขาทีหลังได้ได้ไม่เป็นไรเขาก็ได้บุญก็โมทนาด้วยโอ้พี่พ่ออุตส่าห์ตั้งบุญตั้งนี้ตรงสำเร็จไปจะตั้งตลาดก็ดีอะไรแต่ที่เงินมาไม่ได้เงินพ่อเงินแม่ไม่ได้เงินพ่อหรอกแต่เป็นเงินญาติโยมเขาช่วยกันเรียกว่าปฐมคีไงเรียกว่าปฐมสามัคคีกฐินสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยสามัคคีร่วมกันน่ะไม่ได้ทำคนเดียวเรียกว่าสามัคคีถ้าสมมติเขาไม่โมทนานี่คือ
ขาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเขาโมทนาเขาก็ยินดีความยินดีเขาอาจจะไม่พูดว่าจันโมทนาด้วยนะเขาอาจจะดีใจโอ้พ่อไปตั้งบารมีก็ยินดีกับเราเนี่ยนึกโมทนาแล้วเขาจะมีความยินดีกับเราโอ้โหพ่อโมทนาด้วยนะอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่พูดแต่ใจเขายินดีกับเรานั่นก็ถือโมทนานะครับนะจ้าจ้าวันนี้จะกราบนักรายการไม่มีอะไรที่ขอถามอีกเจริญพรจ้าน้ำมัสการครับเจริญพรเดี๋ยวเราคุยต่อจะพูดถึงว่าถ้าเกิดเขานโมทนาเขาก็ได้บุญนะแต่ถ้าเขาไม่นโมทนาก็ไม่ได้เหมือนกันนะใจก็มียินดีอยู่ที่ใจยินดีด้วยอยู่ที่ใจเพราะว่าเจตนาถ้าเขาอนุโมทนากับเราเขาก็จะได้นะแต่ถ้าเกิดเขาไม่นโมทนาเขาก็ไม่ได้นะก็เหมือนกินข้าวนั่นแหละนะเรายกไปให้แล้วเขาไม่กินเขาก็ไม่อิ่มนะแต่ถ้าเขากินกับเราก็เหมือนเขาอนุโมทนากับเราเขาก็อิ่มนะเพราะนั้นเรื่องของบุญกุศลอยู่ที่ความรู้สึกทางใจของเรานะญาติโยมก็ไม่ต้องคิดมากนะก็แค่ว่าเราสร้างทางกุศลดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการทำบุญทำกุศลต้องรีบทำนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เราไม่ตื่นเราจะทำยังไงเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วก็รีบทำนะไม่ว่าจะทางด้านทานก็ดีศีลก็ดีนะการภาวนาก็ดีนะทางหนึ่งทางใดที่เรามีโอกาสแล้วก็รีบทำนะก็อย่างน้อยตัวเราน่ะได้นะพอเราทำได้แล้วนะเราแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปคนรอบข้างก็ได้หรือบางทีเราก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้ครอบครัวเราว่าพ่อทำนะเกิดศรัทธาในตัวเราเขาก็อาจจะทำตามแล้วนั่นสิ่งนั้นแหละน่าจะเป็นสวรรค์ในครอบครัวของเราน่ะก็เรียกว่าสร้างสวรรค์ขึ้นมาในครอบครัวของเราน่ะโดยการเราเป็นผู้นำทางสวรรค์เข้าสู่ครอบครัวอันนี้ก็เป็นทางที่ดีก็อนุโมทนากับโยมนะที่ว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมาตั้ง20กว่าปีนะอาจารย์นะเพราะว่าหายากเหมือนกันนะคนส่วนมากก็ทำนิดๆหน่อยๆพอไม่ได้ผลก็มักจะเลิกลากันไปเลิกลากันไปแต่ก็โยมเขาก็ยังมั่นคงทั้ง20ปีนะแล้วก็อย่างที่บอกนะแล้วยังขนขวายในการสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปข้างหน้านะไม่ประมาทนะคนเราทำอย่างเนี้ยนะหายากเหมือนกันนะก็อนุโมทนากับโยมเนาะพอดีมีสายมาจากบุรีรัมย์นะเป็นพระนะเจริญนมัสการครับนมัสการครับนมัสการสวัสดีค่ะพระบุรีรัมย์ค่ะโยมโยมเป็นโยมเหรอชื่อพระเหรอชื่อพัดค่ะพัด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 โยมพัดอาเจริญพรโยมพัดไม่เป็นไรเจริญพรโยมพอดีเขาเขียนผิดเนาะเขาเขียนผิดว่าเป็นพระก็เลยนึกว่าเป็นพระไม่เป็นไรเป็นโยมก็ได้เจริญพรจะโยมถามได้เลยจ้ะที่จริงก็เรื่องง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่รู้บางทีเรื่องยากกว่านี้ก็รู้แต่เรื่องนี้ง่ายๆแต่ก็ยังไม่รู้อะค่ะอยากถามว่าทำไมเกิดมาตั้งแต่เล็กอะตั้งแต่จำความได้อะชอบฟังธรรมะชอบเป็นทุกวันเนี้ยเราก็จะวางสายแล้วก็จะรอฟังอาจารย์หน้าจอค่ะว่าทำไมตั้งแต่เล็กจนโตชอบฟังแต่ธรรมะชอบแล้วก็เสียงพระเทศอย่างเงี้ยเสียงพระสวดมนต์อย่างเงี้ยชอบมากเสียงคือเป็นรายการธรรมะเป็นซีดีธรรมะเป็นละครธรรมะอย่างเงี้ยจะชอบคือชอบอ่ะแล้วทำไมเกิดมาเราถึงชอบในทางภาคนี้แล้วก็หนูว่าถูกหวยอ่ะถูกที่ดินอ่ะเป็นหวยผิดกฎหมายแล้วหนูเอาเงินถูกหวยเนี้ยไปทำบุญอ่ะหนูจะถามไหมคะค่ะหนูก็ต้องการจะรู้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวหนูรอฟังหน้าจอนมัสการสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจะเล่นคนคือการที่เราชอบบุญตั้งแต่เล็กเนี่ยหนึ่งเราเคยตั้งบารมีมาทางพระแล้วมาเกิดอีกชาตินี้ชาติที่แล้วเราเป็นมนุษย์เราสร้างสะสมบุญมาและเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ต่ออีกได้บุญเก่ามันยังมีอยู่เมื่อบุญเก่ามันยังมีอยู่ก็อยากเข้าพระฟังพระอยู่ตลอดเป็นลานะว่ามาที่วัดเนี่ยเวลาฟังพระแล้วมันชื่นใจมีความสุขเนี่ยมันมีบุญเก่ามาจากบุญเก่าอีกอย่างหนึ่งนะคือพ่อแม่เข้ามาวัดในตอนท้องนะจิตใจของพ่อแม่เหมือนจิตใจเรานั่นแหละ
นะเมื่อจิตใจของพ่อแม่มาวัดนี่อยากให้ลูกเป็นคนดีลูกเนี่ยมาเกิดนี่ที่ดีลูกสวรรค์มาเกิดในท้องที่ดีเนี่ยโอ้พยายามบนกล่าวหรือมาวัดอยู่บ่อยๆขณะที่ท้องนะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยในน้ำใจแม่น้ำใจลูกเนี่ยมันอันหนึ่งอันเดียวกันมันซึมซาบเข้าไปขนาดเวลาเกิดมาเนี่ยใช่ไหมเวลาเกิดมาปั๊บเนี่ยแม่ก็พามาวัดอยู่บ่อยๆตั้งแต่เด็กนะตั้งรู้ความมาก็เจริญมาเรื่อยๆมาเลยก็ติดวัดนะติดธรรมะติดสถานที่ติดอะไรนั่นแหละนะมันไม่อย่างนั้นหนึ่งมึนเก่าสองพ่อแม่พาตั้งแต่เราอยู่ในท้องเขามาวัดเลยติดธรรมะติดที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าบุญเก่าส่งเสริมมาดีแล้วเรามาวัดจะดีแล้วนะเรามีมาวัดเรามาฟังเทศน์มาฟังธรรมแล้วเนี่ยเราจะได้เดินทางไม่หลงงั้นเราเดินทางไปติดเรื่องนู้นติดนี่ติดเพื่อนติดเรื่องอะไรติดเกมติดอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเรามาวัดปั๊บเนี่ยพวกนี้จะเลิกว่าโอ้ไอ้นี่ไม่ค่อยสำคัญเลยนะสำคัญดีกว่าเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าถ้าเรามาวัดอยู่บ่อยๆมาฟังทำปฏิบัติตามอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเรียนเก่งนะเล็กๆเราจะเรียนเก่งสาธุพอดีมีอาศัยเข้ามาจากขอนแก่นโยมเล็กเจริญพรจะโยมถามได้นะเจริญสุขโยมนักการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะจ้าจ้าโยมมีเรื่องอยากจะถามหลวงพ่อสักหน่อยค่ะเพราะว่าโยมก็ชอบปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่โยมก็พอรับปฏิบัติธรรมได้สักหน่อยโยมก็จะไม่สบายตอนนี้โยมก็ไม่สบายอยู่นะแล้วก็โยมอยากโยมสงสัยว่าโยมเป็นคนบาปหนาหรือเปล่าไม่รู้นะหลวงพ่อเพราะว่าครั้งหนึ่งโยมจำได้ว่าตอนที่พ่อของโยมไม่สบายแต่โยมไม่ได้ตั้งใจนะคะหลวงพ่อโยมพ่อพ่อของโยมอ่ะเขาไม่สบายแล้วเขาป่วยมากแล้วเขาแก่แล้วเขานั่นแล้วเขาขี้เปื้อนลงมาบนที่โรงพยาบาลนะคะโยมก็กลัวพยาบาลจะว่าพ่อโยมก็เอามือกอบขี้ของพ่อโยมใส่กระโถนสักทิ้งแล้วก็ประคองพ่อโยมนะเข้าไปห้องน้ำแล้วตอนนี้โยมไม่รู้ว่าสายยางอ่ะมันเปิดน้ำแล้วมันจะแรงโยมเปิดน้ำตรงนี้น้ำมันแรงมันเลยกระเด็นเข้าหน้าเข้าตาพ่อโยมพ่อโยมก็สำลักโยมก็รีบปิดโยมก็มาล้างอวัยวะของพ่อโยมเอามือล้างเอาสบู่มาล้างให้พ่อทำให้เสร็จเรียบร้อยจนที่ของพ่อโยมไม่มีติดตัวพ่อโยมแล้วโยมก็เลยเอาพ่อมานอนที่เตียงมันก็เป็นเหมือนไอ้ภาพที่พ่อโยมจำกับน้ำอ่ะโยมติดตามมาตั้งทุกวันเนี่ยว่าเหมือนทำบาปกับพ่อเราไปคิดเองอ่ะคือการที่เราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่าไอ้น้ำหรือสายน้ำเนี่ยมันจะมาทำอย่างนั้นถ้าเราไม่หวังดีเราจะไปประคองพ่อไปทำไมล่ะที่ห้องน้ำจะมาก็ปล่อยมันที่มันเยี่ยวไอ้ตรงนั้นแน่ความหวังดีของเราไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายพ่อแต่ความที่เราไม่รู้ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงเรื่องนี้นะเราไปเจตนาดีนะก่อนเจตนาดีเนี่ยพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรเราพ่อก็คงรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็จะประคองยังไงเราเมื่อพ่อเจ็บป่วยเราก็ไปเฝ้าไปประคองคอยป้อนข้าวก็ดีคอยเอาใจติดตัวก็ดีข้าวปลาเข้าห้องน้ำก็ดีอะไรนั้นมันเจตนาดีแต่แม้แต่นี้เราทำพลาดไปเอ๊ะอันนี้มันเป็นบาปเราหรือเปล่ามันเป็นตาสั่งไม่ใช่โยมไปคิดเองอ่ะโยมเมื่อโยมไปคิดเองแล้วมันก็มีปัญหาก็ตามมาจะไปตามหาหรือคิดไม่ถูกอู้เราบาปตรงนั้นมันไม่บาปหรอกโยมเพราะเราคำว่าบาปนี่คือเจตนาทำด้วยความโมโหความที่โกรธที่ทำด้วยความประชดนะเข้าห้องน้ำพับอะไรเงี้ยต้องมาเมื่อยลูกต้องเยอะไม่มาช่วยเราด้วยความโมโหความประชดเราเปิดแรงเพื่อจะแกล้งพ่ออย่างนั้นอันนี้บาปแน่นอนแต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะพ่อมีโยมคนเดียวครับเพราะ
พ่อขอโยมมาเลี้ยงคนเดียวค่ะมันไม่ใช่เจตนาโยมมันไม่ใช่เจตนาโยมคือการทำดีคือกตัญญูกตเวทิตานะแทนบุญคุณพ่อเวลาป่วยเจ็บคอยดูแลคอยรักษาอันนี้ไม่บาปหรอกอย่าตอนนี้พ่อนั่นแหละจากกลับมาจากโรงพยาบาลเที่ยวนั้นน่ะพ่อโยมก็เสียนะคะพ่อโยมก็เลยมาเสียค่ะโอ้โหมันเป็นตภาวะมันถึงเขาแล้วเมื่อเขาดีแล้วกลับมาโรงพยาบาลเขาก็เสียแล้วเนี่ยก็บอกว่าเขาหมดกรรมแล้วอายุไขก็มีแค่นั้นมันจะเป็นกรรมที่เราอยู่โรงพยาบาลเป็นกรรมไม่ใช่เกิดกับเราแล้วเป็นคือว่าเขาหมดอายุไขเขาต้องมาตายที่บ้านนะตายด้วยปกติไม่ได้ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บพอเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บออกโรงพยาบาลแล้วเขาก็มาตายที่บ้านใช่ไหมเนี่ยเขาตายที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวว่าการกระทำหรือละครไปชดอะไรเนี่ยมันไม่เชื่อหรอกเพราะอาจารย์ที่พูดของโยมเนี่ยเป็นการพูดแต่ว่าโยมก็แทนบุญคุณถึงจะไม่ได้พ่อจริงก็ดีกับโยมก็มีกตัญญูกตเวทิตานะที่เลี้ยงเรามาจนโตเราก็พามาแล้วก็อายุแก่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหากินนะแม่เลี้ยงเขาอยู่แล้วเนี่ยนะเราไม่ได้ทิ้งเขาเนี่ยไม่ได้นั่นเขาเนี่ยเนี่ยโยมก็มีกตัญญูอยู่แล้วอันนี้เป็นบุญแล้วนะไม่ใช่บาปหรอกที่ท่านเสียเนี่ยอายุไขเขาหมดอายุนะเขาหมดอายุไขอ่ะตอนที่ว่าพ่อก็ยังไออยู่นะคะแบบว่าหมอเขาให้กลับใช่เขาก็มองแล้วหนึ่งการกลับว่าหายสองการที่ว่าอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ก็ถึงว่าเวลาไปตายที่บ้านเถอะอันนี้คือไปสองทางฮะหายก็ไปกลับไปตายที่บ้านเขามองว่าโรคเนี้ยไม่หายท่านรู้อาจว่าแต่ก็ไม่กล้าบอกลูกว่าข้างในเป็นโรคอะไรโรคนี้รักษาไม่หายให้ไปตายที่บ้านอีกอย่างนึงก็บอกโอ้หายแล้วกลับบ้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพูดไปสองทางนะแต่ตอนนี้ไอ้ตอนที่เขามาตายปั๊บเนี่ยเขาเราหมดกรรมแล้วเขามีกำหนดมาว่าอายุไขตั้งแค่นี้นะเขาหมดอายุไขนะเมื่ออายุขัยเขาก็ไปนะเมื่อเราไปเราก็ทำพิธีกรรมของเรานะเผาศพอย่างดีทำบุญกุศลอะไรก็ดีอันนี้เราก็ตันอยู่แล้วไม่บาปหรอกแต่ที่ปัญหาเนี่ยโยมบอกว่าเอ๊ะไปเราทำความกับพ่อแม่เราถึงทุกวันนี้เราถึงหาความสุขความสบายไม่ได้มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องนั้นทุกนี้มันเกี่ยวกับกรรมเก่าแต่กรรมใหม่ที่ตั้งบุญกุศลมันยังไม่มากรรมเก่ามันยังมีอยู่เนี่ยมันค้างอยู่มันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะหลวงพ่อที่ตอนนี้โยมเนี่ยไม่สบายแล้วตอนนี้โยมนึกอ่ะไม่ได้พูดนึกว่าถ้าหายเนี่ยโยมจะบวชให้กับเจ้ากรรมในเวรของโยมตอนนี้โยมก็เป็นแล้วนี่ก็มันก็หายอยู่เลยหลวงพ่อแต่มันก็ไม่ถึงกับหายขาดมันเป็นพวกโรคแบบว่าโรคหมอเขาว่าปลายประสาทอักเสบเนี่ยมันต้องกินยาตลอดตอนนี้โยมก็ลืมแบบว่าลืมพอดีทำอะไรได้อะไรได้ไปทำงานทำการได้อะไรแบบเนี้ยโยมก็ต้องส่งลูกเรียนลงลูกเรียน3คนจบปริญญาตรี2อีกคนหนึ่งจบปวส2คนจบปริญญาตรี ตอนนี้โยมก็เลยลืมตอนนี้โยมก็มานึกได้โยมก็เลยไปบวชชีจะไม่ได้โกนผมบวชชีพรามอยู่5วันที่จริงโยมจะบวชมากกว่านั้นแต่เจ้าอาวาสไม่อยู่แล้วจะวันศึกท่านนับวันศึกแล้วท่านบอกว่าท่านไม่อยู่วันที่จะโยมจะศึกอ่ะท่านว่าบวช5วันไปก่อนโยมก็เลยบวชแค่5วันแล้วก็อยู่มาก็พอโยมศึกมาแล้วโยมก็กลับมาบ้านก็มาไหว้พระสวดมนต์มาทำวัดเย็นอยู่บ้านแล้วก็โยมก็มาอยู่พอมาถึงเดือนเกิดของโยมอ่ะลูกสาวก็จะพาไปปฏิบัติธรรมจากวันที่1ถึงวันที่9ไปปฏิบัติธรรมอยู่3ปีพอปีที่4โยมก็มาเป็นเบาหวานโยมก็เลยไปไม่ได้โยมต้องกินยาตอนกินข้าวหมอบอกต้องกินข้าวแล้วก็กินยามื้อเย็นด้วยเลยโยมไม่ได้ไปจะเป็นเพราะกรรมอันนี้หรือเปล่าโยมถึงได้เวลาโยมไหว้พระสวดมนต์เนี่ยบางทีก็ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึง15วันไม่ถึง20วันโยมก็จะมาไม่สบายอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าหลวงพ่อไม่เกี่ยวกับโยมคือการเป็นเบาหวานมันเกี่ยวกับกายเรื่องอาหารบุญกรรมไม่เกี่ยวไอ้ตรงนั้นแต่มาก็เป็น
โรคหัวใจเบาหวานความดันเลือดน้อยโอ้โหแต่ละพัดโรคเลยทุกเดือนไปทุกเดือนตรงอกไปชื่อ4ปีแล้วเนี่ยกองเบลเลอร์ที่ปึกเบลเลอร์ไปตูโอ้โหแต่ปึกลงหนาขนาดนี้หรือ4ปีแล้วเนี่ยไปตูประวัติเนี่ย4ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ธรรมยาตามาก็ไปทุกเดือนที่ตรงอกอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกอาตมาก็ตั้งบุญตั้งบารมีออกรายการมั่งไปเทศน์ร้านธรรมมั่งใช่ไหมไม่เห็นกรรมมันก็ไม่เห็นเบาหวานมันหายนี่ไม่คนละส่วนกันโยมบุญส่วนบุญไอ้ส่วนไอ้เบาหวานก็ส่วนเบาหวานนะมันอาจจะหนึ่งมาจากกรรมพันธ์นะเบาหวานนะกรรมพันธ์สองเรากินน้ำตาลเกินไประบบร่างกายเราไม่ดีนะเราไม่ค่อยออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดไม่ความเบาผ่านไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้อ่ะโยมนะไม่ใช่ว่าโอ้ไอเป็นโรคนั่นเนี่ยเป็นกรรมเราหรือเปล่าไอ้ใจหลอกนะมันเป็นการกระทำของเรามาเป็นอย่างนี้เองนะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะหลวงพ่อโยมเข้าใจว่าที่โยมพูดไว้ว่าโยมจะบวชชีให้กับเจ้ากรรมในเวรนะจ๊ะก็เราก็บวชแล้วไงเราบวชศีล8เนี่ยจะปลงผมไม่ปลงผมเราก็บวชให้ไปแล้วอ่ะใช่ไหมเราบอกบวชชีก็ศีล8แล้วกรรมะก็ศีล8มันก็เหมือนกันเนี่ยโยมค่ะมันเหมือนกันเพราะศีลเหมือนกันรักษาเหมือนกันอะไรเหมือนกันไม่ใช่อยู่ที่โกนผมไม่โกนผมหมายความว่าเราตารักษาศีลได้8ข้อไหมและการปฏิบัติธรรมเราต่อเนื่องให้จากกรรมในเวียนน่ะรักษาศีลเราต้องปฏิบัติด้วยนั่งสมาธิด้วยนะเอาบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวียนที่เราบนไว้จ้าที่โยมไปบวชชีน่ะที่5วันน่ะเขาไม่ได้พานั่งสมาธิอะไรทั้งนั้นนะฮะทำวัดเย็นแล้วสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วอะไรแล้วเขาก็ให้กลับมาที่กุฏิแบบนั้นน่ะแต่โยมก็มาตรวจน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรอยู่มันก็ได้อ่ะก็ได้ด้วยศีลไงเรารักษาศีลแต่เราไม่ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติด้วยมันจะได้เจ้ากรรมนายเวรก็ได้บุญมากแต่ว่าที่โยมไปอีกวัดนึงที่ลูกสาวพาไปอ่ะจะปฏิบัติจะนั่งปฏิบัติก่อนแล้วถึงจะทำวัดเย็นแล้วก็ถึงจะสวดมนต์แล้วก็ถึงนั่งปฏิบัติก่อนแล้วก็ถึงจะพาทำวัดเย็นแล้วก็ถึงเขาถึงจะให้กลับไปกุฏิก็ดีแล้วเนี่ยนะเราก็บวชต่อเนื่องอยู่แล้วถึงบวชนั้นเอ้เราสงสัยเอ้เราจะได้ให้เจ้ากรรมในเวรไหมที่เราบนไว้แต่เราก็มาต่ออีกนะลูกสาวก็พาไปต่ออีกนะเราไม่ได้เอ้บวชยาวเราเดี๋ยวเป็นจะทอดก็ได้เราบวชกระบวนสัก20วันเนี่ยครั้งแรก5วันเดี๋ยวเรามาบวชในกรรมมาปฏิบัติธรรมอีก10วันแล้วก็มาต่ออีกนั่นแหละใครมันครบแล้วกันครบที่เราบนเอาไว้อะแต่ไม่ได้เราไม่ได้บนว่าเราจะบวชต่อเนื่องตลอดไปเลยครบ20วันเนี่ยเราเป็นช่วงๆก็ได้เพราะเรามีหน้าที่การงานทําอยู่ค่ะโยมเราก็ไปทําให้ครบว่าเราจะบวชกี่วันเนี่ยทําให้มันครบแล้วกันเองนะค่ะนั่นแหละปฏิบัติไปมันก็ดีเองอ่ะนะแต่โยมก็ไม่ท้อนะหลวงพ่อทำไปเถอะพอโยมทำได้โยมก็ไหว้พระสวดมนต์อีกดีแล้วจ้ะแล้วนั่งที่บ้านก็ได้พอโยมเป็นโยมอาบน้ำไม่ได้โยมก็ไม่ได้ไปทำพอโยมหายโยมก็ทำโยมคิดว่าโยมก็จะทำเอาแบบนี้แหละจนฝันโยมจะหมดไม่เป็นไรจ้ะใจโยมคิดแบบนี้ล่ะจ้ะขอให้ทำไปเถอะบางครั้งโยมก็ท้อเหมือนกันล่ะจ้ะไม่ต้องไปท้อหรอกโยมเราทำไปที่เราทำได้อะดูธาตุขันของเราแต่ว่าแต่อย่างวัดสังฆทานเนี่ยโยมก็ไปสองครั้งแล้วครั้งหนึ่งพลาดดีแล้วแล้วก็ครั้งที่สองไปก็เอาทำตอนที่ไม่ครั้งที่สองนี่ถวายกับหลวงพ่อพ่อไปดินเจ้าวัดลูกใหม่ที่พ่อไปดินธรรมญาตาโยมไปดักที่วัดที่ท่านพักนะได้ก็ดีโยมเอาเงินถวายท่านไปมาทำไอ้เนี่ยศาลานี่ธรรมะเนี่ยจ้าแล้วก็ตอนนี้โยมก็ตั้งพระอยู่ที่วัดพระคำหัวช้างเนี่ยเขาสร้างหลวงพ่อทวดแล้วก็ทำองค์ใหญ่โยมก็เอาเงินไปถวายสร้างกับเขานั่นโยมก็อธิษฐานกับหลวงพ่อทวดว่าถ้าโยมยังมีชีวิตอยู่โยมมีน้อยโยมก็จะถวายน้อยมีมากโยมก็ถวายมากโยมอธิษฐานที่ฐานหลวงพ่อทวดนั่นแหละที่เขากำลังสร้างอยู่นั่นแหละจ้ะ
จารย์ยมก็ว่าโยมก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่โยมก็จะทำไปเรื่อยๆโยมอย่างนี้ก็อธิษฐานเอาแต่โยมก็ถามหลวงพ่อให้แน่ใจว่าโยมเป็นคนบาปหรือเปล่าไม่บาปแล้วโยมโยมที่อาจจะหนึ่งแบบที่ว่าโยมทำไปเอ๊ะทำไมเราก็ตั้งบุญตั้งบารมีเยอะทำไมมีกรรมมากมายคือกรรมเก่าโยมกรรมเก่ายังไม่หมดนะถ้ากรรมเก่าหมดเดี๋ยวกรรมใหม่ที่เราตั้งมันก็จะตามมาที่หลังไอ้โยมก็จ้านี่ก็กราบพระนักการลาจ้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 าสาธุสาธุนะทำไปเรื่อยๆนะจ้าต้องทำไปเรื่อยๆนะต้องทำเป็นขยักก็ได้นะถ้าเราทำแบบไม่สามารถจะรวดเดียวได้นะบางทีก็แล้วแต่ธาตุขันนะแล้วไม่ก็โอกาสอำนวยนะแล้วก็อาจจะ5วัน10วันนะค่อยๆสะสมไปเดี๋ยวก็ครบเองนะอันนี้ก็มีจดหมายเข้ามาเนาะถามจากคุณบุญหลายโคราชนะโยมกับสามีมีอาการนอนฝันแทบทุกคืนพอตื่นมาจะจำความฝันไม่ได้และมีอาการเหนื่อยมากเป็นเพราะบุพกรรมอะไรจะแก้อย่างไรครับนิมนต์ท่านนิมนต์ครับขอโอกาสครับก็ความฝันนี่ก็มันก็เขาเรียกว่าปุถุชนคนทั่วไปมักจะฝันนะเพราะความฝันเนี่ยส่วนมากก็คือเขาเรียกว่าหลับไม่สนิทนะกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยจะฝันนะแต่มีพระอรหันต์แค่นั้นนะที่ไม่ฝันนะก็คือท่านนะรู้มีสติตลอดนะสว่างทั้งกลางวันกลางคืนนะทีนี้อย่างปุถุชนเป็นปกตินะจิตตสังขารมั่งนะบุญปุญญาสังขารมั่งหรือว่าเป็นเทวบุตรมั่งหรือกรรมเก่าปรากฏมั่งนะอันนี้ก็แต่พุทธเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ให้เชื่อความฝันนะเพราะความฝันแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรนะเอาแน่ไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยถึงจะฝันอะไรโยมก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะที่ว่ามันฝันทุกคืนเพราะเราหลับไม่สนิทนะถ้าเราหลับสนิทไม่เชื่อโยมลองไปออกกำลังกายนะออกกำลังกายเหนื่อยๆนะแล้วมานอนอย่างนี้หลับสนิทนะหรือไม่เรานั่งสมาธิจนใจเราสงบนะมีสติอย่างดีเนี่ยเวลานอนหลับเนี่ยก็จะหลับสนิทขึ้นนะไม่ต้องแก้อะไรนะไม่เป็นบุพกรรมอะไรนะเป็นของปกติของคนทั่วไปนะ แล้วก็มีมาถามอีกนะมีสายเข้ามาจากพัทลุงนะคุณปริดาเจริญสุขจะโยมถามได้เลยเจริญพรโยมท่านพอดีปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี48อะค่ะก็ปฏิบัติธรรมบางครั้งสภาวะมันก็มีทั้งดีทั้งรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกไม่ดีแต่บางครั้งอ่ะเราไปยึดติดกับสภาวะที่รู้สึกดีใช่ไหมคะเราพอวันนึงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดสภาวะที่เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมาเรารู้ไม่เท่าทันแล้วเกิดความไม่พออกไม่พอใจอะไรพวกนี้ค่ะทำให้การปฏิบัติธรรมเราถดถอยลงเรานึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เรากำลังก้าวหน้าสภาวะเรากำลังไปด้วยดีทีนี้ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าเราเพ่งไปกลายเป็นว่าปฏิบัติไปเพื่อความโลภเพื่อความอยากจะสงบแต่ทีนี้มีวิธีทำยังไงเพื่อให้เท่าทันมีวิธีมีอุบายยังไงเพื่อให้เท่าทันกับเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมต่อไปนะคะหรือว่าบางครั้งอย่างเช่นว่าในการทำงานนะคะเราไม่ได้ระลึกรู้ความรู้สึกสภาวะธรรมอะไรแต่เขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองค่ะแล้วทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เรายังไม่ระลึกรู้อย่างเช่นว่าอยู่ดีๆลมหายใจก็ปรากฏแรงรุนแรงขึ้นมาค่อนข้างหยาบและก็แรงแต่เรากำลังทำงานอยู่เรายังไม่ได้จะระลึกรู้ลมอะไรพวกนี้ค่ะมีวิธีอะไรที่พอจะเป็นอุบายให้เราแบบเท่าทันไปได้นะคะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าถ้าจิตเราสงบหรือว่าเข้าฌานหรือปฐมฌานเขาก็บอกว่าให้เราเดินอะไรตั้งวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็เรียกว่าจะเกิดโพธิฌานใช่ไหมเราจะเห็นฌานตรงนั้นทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราแล้วแต่จริตของเราว่าเราเอาครูบาอาจารย์ที่ไหนมาโยมเอาพุทโธหรือโยมเอาสัมมาอรหังหรือโยมเอามายุบหนอพองหนอหรือโยมมาใช้ในปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังโยมใช้อย่างไรล่ะแต่นี่คุณจะใช้โยมใช้อานาปานสติแบบไม่บริกรรมพิจารณาลม
รับรู้ไปเลยแล้วก็รับรู้ทั่วร่างกายไปเลยอะค่ะรับรู้สภาวะตึงหย่อนไหวทั่วร่างกายจ้ะแต่ในความรับรู้ในร่างกายเนี่ยเรารู้ลมเข้าลมออกรู้ปานานุสติรู้ลมหยาบลมละเอียดลมยาวลมสั้นเนี่ยเราต้องวิจารณ์ตรงนี้เพื่อต้องการในจิตต่อเนื่องอยู่ที่วิจารณ์เราต้องเกาะที่วิจารณ์ตรงนั้นเอาวิจารณ์ตรงนี้เป็นหลักเพื่อต้องการในจิตเราสงบใช่ไหมแต่นี้เมื่อเราจะทำเราจิตเราสงบปั๊บเนี่ยเรานั่งนานๆเนี่ยเราก็จะเห็นที่พระเจ้าเขาบอกว่าเป็นพระไตรลักษณ์เกิดเวทนาทางกายเกิดขึ้นนั่งนานมันปวดมันแข้งมันปวดช้าเออมันปวดใช่ไหมเมื่อปวดแล้วเราก็รู้อีกเราก็รู้ว่าเราจะมาตนิเราก็มาสนใจในการที่เวทนามันเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดเวทนาเกิดขึ้นกับเราทีนี้เราจะทำยังไงขณะที่เวทนาทุกเกิดขึ้นเนี่ยกายมันปวดแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันไปรับรู้ว่ากายมันปวดแล้วจิตเรามันพอใจไม่พอใจยังไงมันสั่นมันคลอนมันหวั่นไหวยังไงให้ดูตรงนี้ด้วยนะให้เราดูตรงนี้เสร็จแล้วเราทำยังไงโยมเมื่อเราดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีวางซะละตาเฉยตาน่าคุณวางตาละตามีตัวผู้รู้อย่างเดียวนะเออตั้งมีตัวผู้รู้อย่างเดียวว่าวางตาละตาอะไรตาเนี่ยถ้าเราไปจินตนาการมีสังขารก็เรียกว่าขันห้าตัวที่สี่เนี่ยไปปรุงแต่งโอ้ไม่ไหวแล้วนั่นแล้วเนี่ยมันเราก็ไปใหญ่แต่ทีนี้เราก็พยายามวางตาทำไงรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้ละรู้วางรู้ละรู้วางคุณทำอย่างนี้ตลอดไปตามครูบาอาจารย์หลวงปู่เหลียงหลวงพ่อปู่สังวาสเนี่ยคุณก็จะมีสติต่อเนื่องและคุณก็จะไม่เกิดขึ้นที่คุณกำลังเกิดขึ้นนะรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยแต่นี่การรู้วางรู้เฉยนี่ต้องฝึกนะยอมนะไม่ใช่วางด้วยสัญญาต้องฝึกเพราะบางครั้งโยมจะฝึกจ้าฝึกวางฝึกเฉยก็ไม่ได้ใช่มันต้องเห็นของจริงเมื่อปวดจริงๆคุณจะเฉยได้ยังไงคุณจะเอาจิตเนี่ยไม่ดิ้นรนกับไอ้ความปวดตรงเนี้ยต้องเฉยไม่ใช่ว่าเออฉันเฉยเฉยได้สัญญาไม่ใช่นะคุณจะทำยังไงคุณก็อาศัยทนแต่การทนของคุณน่ะจะวางไม่ใช่เฉยไงทนแล้วทนยังไงล่ะก็อาศัยธรรมะของพระเจ้าเจ้าพระเจ้าท่านสอนอะไรล่ะสอนในโอวาปฏิโมกว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมันเป็นกิเลสนี่เราจะเผากิเลสไงกิเลสเป็นของร้อนนะกองเผานี่เป็นของร้อนเราก็ทำให้ใจเราเย็นติอดทนเนี่ยทำใจเราเย็นเพื่อจะเผาของร้อนเนี่ยมันเห็นการเกิดดับเห็นทุกเกิดขึ้นเห็นทุกตั้งและดุกดับไปเห็นพระไตรลักษณ์คุณต้องพิจารณาทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่แล้วคุณก็ต้องทนไปขณะที่คุณทนไม่ได้คุณจะทำยังไงอ่ะคุณก็ต้องพิจารณาว่าทนไม่ได้เราจะขยับต้องมีสตินำก่อนว่าเราจะขยับเราขยับเมื่อขณะขยับเราก็ว่านี่กำลังขยับขยับมีตัวผู้รู้เกี่ยวกับขณะที่ขยับเมื่อขยับเรียบร้อยแล้วเวทนาหายไปแล้วเราก็รู้อีกว่าที่เวทนาหายไปแล้วนะเราก็รู้แล้วเนี่ยเวทนาหายไปแล้วเราก็รู้สึกเราก็มาปานานุสติต่อเราทำอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วเนี่ยสติมันจะสมบูรณ์เขาเรียกว่าต่อเนื่องเป็นสันสติเสริมเนื่องนะตัวสตินี่คือทำไมต้องตั้งอ่ะเพราะตัวสตินี่คือตัวตั้งตัวปัญญาสติปัญญานะตามหาบุตรมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาคือพระอรหันต์ใช่ไหมมหาสติมหาปัญญาแต่เนี่ยเราจะทำไงเอาแค่สติอย่างเดียวตั้งต่อเนื่องนะเป็นสันสติสืบเนื่องยังไม่ถึงเป็นมหาสติเราตั้งความสืบเนื่องต่อไปแล้วเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เราก็ละไว้ยาวไปยึดเราจะไปเพิ่มกับมันอันนี้เราไปยึดมันอุปทานตัวยึดในตัวทุกข์ใช่ค่ะโยมน่าจะไปยึดยึดเราอุปทานตัวนี้เป็นทุกข์แต่นี้เราต้องวางพระเจ้าจะกล่าวไงก็กล่าวในพาลาน่ะขันธ์5เป็นของหนักเนื้อพระอริยะเจ้าทิ้งขันธ์5แล้วก็มาหยิบเอาขันธ์5ขึ้นมาอีกหรือไม่เอาของใหม่ขึ้นมาอีกนะก็ทิ้งแล้วก็ไม่เอาขึ้นมาอีกอ่ะแต่แม้ของหนักก็รู้ว่าของหนักก็มาอีกว่าทีนี้เราไปยึดมันเป็นของหนักอ่ะเราละของหนักแล้วเนี่ยเราก็ต้องวางของหนักซะเฉยในของหนักซะเราก็ไม่ยินดีมันถ้าเราไปคิดปั๊บเราอุปทานไปยึดนะมียึดปั๊บเนี่ยมันก็ทุกข์ไปนะมันก็ถือว่าอันนั้นนะแล้วนี้แสดงว่าเมื่อเราวางเนี่ยต้องมีสติต่อเนื่องในการวางพอเข้าใจไหมพอเข้าใจใช่ไหมจ้าพอเข้าใจคือหมายความว่าเราไม่ต่อเนื่องเราไปยึดมันไงใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องวางมัน
ในการวางต้องฝึกว่าความเจ็บปวดเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยความเจ็บปวดเป็นเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นแค่ความเจ็บปวดกายก็เรื่องของกายความเจ็บปวดก็เป็นเรื่องของความเจ็บปวดเมื่อนั้นเราจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเราก็กลับมาเป็นความเจ็บปวดเป็นเราอีกแล้วนี่คือการฝึกใช่ไหมคะใช่การที่จะต้องฝึกใช่ไหมจ๊ะฝึกให้ผ่านนิสติต่อเนื่องแต่ที่เราไปยึดนี่เรายึดเพราะพัตติเราอ่อนตัวผู้รู้ยังน้อยอยู่ตั้งตัวผู้รู้ตลอดเวลาคือตัวผู้รู้คือตัวอะไรตัวสติคือตัวปัญญาคือผู้รู้แล้วผู้รู้รู้อะไรรู้ผู้รู้แล้วเนี่ยมันล้างอวิชชาคือไม่รู้ถ้าเรามีตัวผู้รู้อวิชชามีอวิชชาอะไรปิดยึดนู่นยึดนะถ้ามันเกิดนรกเกิดสวรรค์ใช่มั้ยเพราะว่าเราหวั่นไหวมันเพราะเราไปยึดมันเนี่ยไปยึดมันเราต้องพยายามฝึกละฝึกทนฝึกเฉยต้องละต้องทนต้องเฉยนี่ก็การปฏิบัติธรรมก็ต้องละถือไม่ได้พระคุณหลวงพ่อตะหนองเนี่ยท่านขึ้นมาเนี่ยท่านละวางหมดไม่มีใครรู้เลยท่านมีเวทนามากเดี๋ยวไหมมาขึ้นมาชั้นเนี่ยในละการธรรมะสว่างใจท่านมานั่งข้างนอกเนี่ยว่าเลิกจากธรรมะอาตมาไปจับหน่อยเดียวแค่จับนิดเดียวนะท่านบอกเจ็บทั้งท่านมีเวทนาตลอดเลยแสดงว่าท่านมีเวทนาทุกข์อยู่ตลอดแต่ท่านไม่แสดงอาการของเวทนาให้ลูกติดเห็นนะหน้าตาท่านแจ่มใสไม่มีนะแต่ทั้งเวทนาตรงนั้นนะไอ้นั่นแหละท่านเฉยท่านตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ตังวาบอกรู้เฉยรู้เฉยนะท่านรู้เฉยแต่ทั้งในเนี่ยมันพังหมดแล้วเนี่ยอะไรหมดแล้วเนี่ยแต่ท่านไม่แสดงว่าข้างในป่วยทั้งข้างในเนี่ยเครื่องตับไตพุงมันไม่ทำงานแล้วเนี่ยท่านถึงมรณภาพไปใช่ไหมไอ้นั่นเนี่ยถ้าไม่ไปหาหมอพอหาหมอก็ตายไม่หาก็ตายไม่หาดีกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเลยตามตรงนี้เราต้องฝึกตรงนี้นะโยมนะฝึกกาละคือการวางคือตั้งตัวผู้รู้นะอุปาทานตัวยึดเป็นตัวทุกข์เรายึดขันห้าเป็นทุกข์ยึดรูปคือเราเป็นทุกข์ยึดเวทนาคือเราเป็นทุกข์ยึดสัญญาคือเราเป็นทุกข์ยึดสังขารคือเราเป็นทุกข์ยึดวิญญาณคือเราเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยยึดขันยึดขันห้ากองขันห้านี่เป็นทุกข์นะยึดขันทั้งห้านี่เป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยทำวัดเช้ามีเจ็ดขันห้าไปกองแห่งทุกข์ท่านผู้ไปจัดแจงในตำวัดเจ้านะพระเจ้าอาตมาพูดเองนะตำราก็บอกว่ายึดนะยึดรูปยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เพราะรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงความรู้สึกวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงแน่นอนเลยมันเป็นพระตายรักหมดมันเกิดดับเกิดดับนะมันเกิดดับใช่ไหมใช่เพราะว่ามันพวกนี้มันเกิดดับตามกฎพระตายรักอยู่แล้วนะถ้าเราตามเราจะเห็นการเกิดดับถ้าเราไม่ตามเนี่ยเราไม่รู้เราก็คิดไงเราต้องตามต่อเนื่องตามต่อเนื่องให้เห็นมันเกิดดับตลอดเนาะปฏิบัติแล้วอย่างมีบางช่วงถ้าเกิดอยู่ดีๆก็เกิดสภาวะขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปกำหนดอะไรเลยเป็นสภาวะที่ค่อนข้างจะทรมานอย่างเช่นเกิดอาการบีบหัวใจหรือบีบเข้าไปในปอดในอะไรพวกนี้ค่ะแต่คือหรือไม่ก็เกร็งที่บริเวณลำคอโดยที่คล้ายๆกับว่าจริงๆเรากำหนดแต่เราไม่ได้กำหนดอะค่ะคือมันมีต่อเนื่องอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะมันไม่เป็นไรคือโยมทำสมาธิแล้วมันต่อเนื่องสมาธิมันยังไม่หายแต่ตอนที่มันยังค้างอยู่เมื่อค้างอยู่จิตก็โยมอยู่ที่กายตลอดที่อินทรภาวะกายตามความเป็นจริงว่ามันปวดต้นคอทวาวะบีบหัวใจวัตวาวะนั้นจิตโยมไม่ได้คิดถึงเรื่องข้างนอกก็จิตยึดเรื่องข้างนอกแต่สภาวะหัวใจมันบีบโยมไม่รู้หรอกเพราะจิตเป็นเรื่องข้างนอกแต่นี้โยมรู้แสดงว่าสภาวะของโยมเนี่ยจิตยังอยู่ภายในกายอยู่ยังสมาธิยังค้างอยู่ยังเห็นชัดในกายเราจะเห็นแล้วว่าโอ้ปวดต้องคอปวดนี่ก็เห็นปวดต้องคอปวดหัวใจมันบีบปกติมันบีบเป็นของธรรมดาอยู่แล้วมันบีบอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ชัดเพราะจิตเราไม่ได้สนใจในกายของเรามันได้เป็นสภาวะอย่างนั้นเพราะมันบีบเป็นปกติถ้าเราบีบเป็นปกติเราก็จะเข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมนี่เราเห็นว่าโอ้มันบีบแรงจังเลยอะไรบางครั้งในโยมจะไปนั่งเห็นเนี่ยถ้านั่งมองเพ่งหัวใจเนี่ยโยมเห็นว่าหัวใจมันเต้นตุ๊บมันจะออกจากร่างกายเลยนั่นเนี่ยจิตมันตั้งมันรู้ชัดมากตลอดแต่หัวใจเนี่ยมันจะโดดออกจากร่างกายเราก็มี
ว่ามันรู้ชัดในกายของเรานะเพราะจิตเรามันตั้งมั่นในวงกายไม่รับรู้เรื่องข้างนอกนะอันนั้นมันเป็นสภาวะว่าไอ้ตัวสมาธิยมยังค้างอยู่ยังไม่ออกไปข้างหน้านะนะโยมอาจจะปฏิบัติมาที่การเป็นสมาธิหนูไม่ได้เคยนั่งสมาธิเลยแต่คำว่าสมาธิจิตตั้งมั่นในปัจจุบันโยมทำอะไรอยู่อ่ะขณะที่โยมทำเนี่ยกำลังล้างจานโยมก็ทำกำลังล้างจานอยู่เนี่ยมันก็เป็นสมาธิอันนั้นคือปฏิบัติเหมือนกันโยมถูบ้านรู้โยมกำลังถูบ้านถูบ้านเบื่อๆก็สมาธิเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าสมาธินั่นมันเรียกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเห็นปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ในการกระทำที่เราทำอยู่มันก็ทำให้จิตรวมอยู่ที่งานที่เราทำอยู่นั่นก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นรวมอยู่ก็เรียกสมาธิทั้งนั้นนะนั่นเป็นอาการของการที่สมาธิยังไม่หมดยังคลายไม่หมดนะแล้วตามไปโยมก็จะมาต่อเนื่องกันเรื่อยนะไม่มีอะไรหรอกนะเป็นปกติจ้าก็คือตามรู้ไปเรื่อยๆจ้าตามรู้ไปเรื่อยตั้งตัวผู้รู้คือตัวปัญญานะรู้จิตรู้กายนะรู้จิตเห็นจิตหลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อสนองรู้จิตเห็นจิตเดินตามมรรคใกล้นิพพานเที่ยวเดินตามมรรคนะมรรคในองค์8มรรคในองค์8จ้าอันนี้ก็พอดีกราบพระคุณกราบเจริญพรจ้าพอดีมีจดหมายเข้ามาอีกจากคุณชนาทิพย์นะกับขอนแก่นนะถามว่าผมรับศีลอุโบสถทำกรรมฐานประมาณ1ชั่วโมงพอตื่นตอนเช้ามีอาการเวียนหัวเป็นไข้จะได้บุญไหมครับอาจารย์ครับไม่มนตอบเลยแล้วก็สรุปเลยอ๋อครับก็ขอโอกาสครับก็การทำกรรมฐานก็ได้บุญอยู่แล้วนะโยมนะโยมทำกรรมฐาน1ชั่วโมงเนี่ยนะก็ได้บุญนะก็เป็นบุญกุศลที่เราตั้งมั่นในกรรมฐานถ้าเกิดเราเป็นสมาธิได้เนี่ยเราก็ได้บุญนะหรือว่าทำวิปัสสนาได้ก็เป็นบุญกุศลอยู่นะแต่ว่าตอนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการถือศีลอุโบสถนะหรือไม่ว่าเราอาจจะนอนเกิดอาการเวียนหัวหรือเป็นไข้เนี่ยเอียก็อาจจะเกี่ยวกับอุตุก็คือเรื่องของอากาศนะพออากาศที่เรานอนนั้นอาจจะทึบเกินไปไม่ถ่ายเทหรือไม่เราอาจจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็อาจจะมีที่ต้นไม้เยอะนะการคายก๊าซอะไรทั้งหลายแหล่ตื่นมาก็อาจจะทำให้เราเวียนหัวได้นะหรือเป็นไข้ก็อย่างที่บอกอาจจะเจออากาศร้อนอากาศเย็นนะการปรับตัวของเราก็ทำให้เป็นไข้ได้นะแต่ถามว่าได้บุญไหมมันการเป็นไข้หรือว่าการเวียนหัวเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับบุญนะเกี่ยวกับบุญก็คือว่าเราได้ทำกรรมฐานของเรานะเมื่อเราทำกรรมฐานของเรารักษาศีล8นะ1วัน1คืนเป็นศีลอุโบสถนะแล้วทำกรรมฐานด้วยอันนี้ก็ถือว่าบุญเต็มๆนะโยมก็ภูมิใจว่าละสิ่งที่เราทำนะแต่ว่าที่มันเกิดการเวียนหัวก็ดีการเป็นไข้ก็ดีอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเรานะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเพราะนั้นไม่เกี่ยวข้องแก่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานใดๆนะในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอนิมนต์อาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติการปฏิบัติทุกท่านทุกคนเถิดสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ